สวัสดีพี่โอมครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับสุดยอดมือกีตาร์ในตำนานนะครับแล้วก็ผู้ที่ก่อสร้างเพลงไทยเป็นมาตรฐานให้กับประเทศไทยมาโดยตลอดขอบคุณครับครับวันนี้นะครับผมขอมาจอบเรื่องของ The Innocent ล้วนๆนะครับกับอัลบั้มที่พี่โอมเคยทำมาเยอะแยะมากมายเลยครับก็คือวันนี้เราจะมาย้อนอดีตใช่ดีครับก่อนอื่นเลยครับก่อนที่พี่วงจะเข้ามาอยู่ Innocent เนี่ยต้องบอกว่าพี่อยู่กับวงโรแมนติกมาใช่ไหมครับซึ่งผมว่าเนี่ยถ้าเกิดใครได้ลองไปฟังเนี่ยจะค้นพบว่านั่นก็คือรากฐานของการที่ต่อยอดของเป็น Innocent คือจริงๆอ่ะหลายคนจะพูดถึงวงโรแมนติกนะว่าคือส่วนมากเราก็จะเล่าว่าพี่เข้า Innocent ยังไงนะเราจะพูดถึงแค่ว่าเรามาจากวงท้องถิ่นชื่อโรแมนติกใช่ไหมแต่ว่าวงโรแมนติกเนี่ยพี่เคยมีโอกาสได้ทำงานบันทึกเสียงเขาอยู่ชุดหนึ่งซึ่งเป็นชุดที่แบบว่าคือย้อนไปเนี่ยจริงๆถ้ามองกลับไปมันย้อนไปไกลมากไกลจนคณะพี่เองต้องพยายามนึกแหละใช่ไหมในชุดนั้นแต่จริงๆต้องเรียกว่าเป็นผลงานเพลงที่พี่หัดแต่งเพลงคือตอนวัยเด็กเราก็มีความอยากเป็นมือกีตาร์ฝรั่งทั้งหลายเนี่ยสกอร์เปียนไมเคิลชินเคอร์พวกนี้นี่คือขวัญใจเลยฮะอยากเป็นอย่างเขาอะตั้งแต่เด็กกันเนี่ยเราก็อยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมเราก็ดูวงไทยในกรุงเทพเช่นพวกแกรนด์เอ็กซ์บัตเตอร์ไฟอย่างเงี้ยที่เขามีผลงานเนี่ยเราก็อยากไปข้างหน้าคือมีผลงานตัวเองมากคราวนี้ในแบบวงการเพลงไทยมันก็ต้องมุมมองมันก็จะเป็นการมองแบบเพลงไทยใช่ไหมครับถ้าเรามองฝรั่งก็จะมองแบบฝรั่งตอนนั้นเราจะไปมองเพลงแบบพวกสกอร์เปียนยูฟโออะไรเงี้ยมันอยู่บ้านเราคงนึกไม่ออกใช่ไหมเราก็ต้องมองเป็นไทยสตริงคอมโบอะไรเงี้ยนั้นช่วงนั้นพี่ก็เลยหัดแต่งเพลงด้วยมุมมองว่าเราอยากมีเพลงไทยเป็นผลงานตัวเองนะแล้วเลยเกิดเพลงมาที่ขึ้นมานี่แหละเพลงฝากรักเพลงฝากรักนี้ต้องเรียกว่าเป็นเพลงแรกที่พี่แต่งในชีวิตเลยนะครับหัดแต่งเลยถ้าใครเคยฟังเรื่องพวกคอร์ดเป็นคอร์ดซิมเปิลเลยอ่ะแรกเป็นคีย์ซีเลย C E minor อะไรพวกนี้นะแล้วก็รู้สึกตอนไปอ่านเสียงน่าจะเป็นคีย์ดีจำไม่ได้พี่ไม่ได้ฟังมานานแล้วนะครับวงโรแมนติกเนี่ยไม่ใช่วงของพี่เป็นวงดังของท้องถิ่นแล้วพี่เนี่ยเป็นน้องๆเขาเราก็เป็นแค่เป็นแฟนเพลงเขาตามดูเขาจะเล่นเพลงพวกเพลงฝรั่งที่อยู่ไรฮีทอะไรเงี้ยเราก็ตามดูเงี้ยแล้วพอเราโตขึ้นมาก็สนิทกันก็เลยชวนเรามาก็เห็นมาแต่เล่นกีตาร์ไม่เป็นเลยแหละจนเราพอเล่นได้แล้วก็อยากเล่นดนตรีก็ไปเข้าร่วมวงเขาคือวงเนี่ยเขาอยากมีผลงานเพลงของตัวเองอยู่แล้วนะตามความอยากจะได้เติบโตเงี้ยคราวนี้พี่เนี่ยมีเพลงที่แต่งมาพอดีเขาคงเอ็นดูล่ะบอกเอ้ยโอมีเพลงเอาเรามาฟังกันพี่ก็เอาเพลงมาลุ้นๆของเขาอะณวันนั้นพอตอนพี่เข้าห้องอัดสตูดิโอตอนนั้นนะครับในการอัดชุดนั้นนะครับพี่คุณพบว่าความยากหรือว่าปัญหาอุปสรรคของพี่สำหรับในณวันนั้นคือเรื่องอะไรในวันนั้นนะไม่ต้องคิดเรื่องอุปสรรคเลยคือทุกอย่างมันยากไปหมดอะคือมันถ้าเป็นไปไม่ได้เลยเราอยู่ราชบุรีนะแล้วจะมีอัลบั้มอัดเสียงเงี้ยรู้แค่ว่าเอ้ยโอเคเราลองทำเพลงพี่ก็แบบประมาณยุคแสวงหาวัยรุ่นอย่างเงี้ยเราก็ไปได้ซ้อมเพลงแค่เอาเพลงที่เราแต่งไว้เป็นกีตาร์โปร่งเนี่ยกับเพื่อนๆเนี่ยแล้วเอามาเป็นวงเนี่ยแค่นี้ก็สุดยอดแล้วไม่ต้องไปอัดหรอกใช่ไหมแล้ววงเขาบอกเอ้ยงั้นเราไปอัดเสียงกันตอนนั้นมาที่ห้องไพบูลสตูดิโอเนี่ยก็คือมากันเลยขนเครื่องมาจากราชบุรีแล้วก็วันเดียวอัลบั้มอัลบั้มรีบอัดรีบเหมือนนี่เหมือนในหนังตลกอะคืออัดรีบแข่งกับเวลานะพออัดเสร็จแล้วยังไม่ทันได้ฟังอะไรกลับแล้วกับหมดเวลาอย่างเงี้ยนั่นแหละคือความทรงจำที่เรามีกับงานชุดนี้ค่าห้องอัดก็แพงใช่ไหมครับคือมันไม่อยู่ในสภาวะการที่เราจะคอนโทรลอะไรด้วยเราก็เป็นแค่ลูกวงนะเพียงแต่ว่าได้โอกาสในการเอางานเพลงที่แต่งมาจอยด้วยนะฮะส่วนที่เหลือแล้วแต่เขาจะพามาแต่ก็จำได้แค่นี้ มารีบอัดบางเพลงอ่ะพี่ตัวนี้ย้อนไปฟังบ้างเจอใน YouTube นะเฮ้ยเพลงนี้ยังเล่นผิดกันอยู่เลยมีเล่นกีตาร์ไม่ตรงกันด้วยอ่ะมีกีตาร์2คนมีพี่คนแล้วก็อีกคนเป็นพี่อีกคนนะฮะมันยังเล่นผิดอยู่เลยอ่ะบางทีส่วนยังไม่ตรงแต่เราก็จำได้ขำๆว่ารู้สึกชุดนั้นก็ชุดบ้านสีเทาอ่ะนั่นแหละคือพูดง่ายๆคือเพลงในอัลบั้มครึ่งอัลบั้มมันเป็นเพลงของพี่ทำโอเคผมสังเกตว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของหนึ่งเรื่องของการวางลายทางคอร์ดโปรเกรสชันที่มันแบบค่อนข้างแตกต่างกับเพลงไทยสองลายประสานครับณวันนั้นนะครับพี่มีไอเดียตรงนั้นยังไงถ้าถามตอนนี้พี่ต้องบอกเลยว่าวันนั้นนี่คือทุกอย่างคือการหัดหมดเลยฝึกหัดหมดเลยนั่นคือจริงๆอ่ะตอนนั้นเราเล่นเพลงฝรั่งแล้วเพลงฝรั่งที่อย่างเพลง Queen Pink Floyd แล้วก็เล่นเป็นแล้วแหละเล่นพวก Police อะไรเงี้ยแต่ว่าพอทำเพลงไทยเนี่ยมันเหมือนกับไอ้เค้าเรียกข้อจำกัดหรือมุมมองเพลงไทยมันจะทำให้เราถึงเป็นแนวนี้ฉะนั้นทั้งหมดที่เราทำเนี่ยเราทำได้แค่นั้นพอสามารถเราที่จะรีบเพลงไทยให้มันเพราะ distortion เราก็ไม่กล้าเอามาใส่
พราะมันไม่เกี่ยวกันเลยมันคนละสปีชีส์นะใช่ไหมเพลงไทยก็ต้องเสียงคลีนซึ่งเราก็ยังเล่นไม่ค่อยคล่องอ่ะเสียงคลีนก็ว่าไปแล้วเพลงที่ดังยุคนั้นก็จะเป็นเพลงไทยง่ายๆส่วนมากแล้วเราก็จะแบบทุกอย่างมันทำให้เรามุ่งเดเรคชั่นมาเป็นความเรียบง่ายความฟังง่ายอ่ะตอนนั้นก็จะมีวงชาตรีที่เขาดังๆเนี่ยที่วัยรุ่นก็ฟังกันนะแต่ว่าเราก็รสนิยมเราก็จะชอบดนตรีที่มันกระแทกกระทันกันนะเราก็จะซับซ้อนกว่าเนี่ยก็พยายามทำให้มันแบบให้มันถูกจังหวะเราที่สุดก็ได้แค่นั้นแหละตอนนั้นทำให้ฮาร์โมนีเจ๋งมากถ้าเทียบกับยุคนั้นนะครับผมว่าฮาร์โมนีมันมาจากนี้ครับคือพี่จะชอบเพลงร็อกก็จริงโตมากับพวกฮาร์ดร็อกอ่ะคือฟังเพลงร็อกด้วยฝึกเล่นกีตาร์แต่ว่าเราฟังพวกเพลงป๊อปท็อป40อย่างตลอดเวลาเพลงพวกบีจีอย่างเงี้ยดิออสมอนเนี่ยชอบพวกอะไรก็ตามมาป๊อปเนี่ยพูดง่ายๆคือถ้าเราฟังวิทยุเนี่ยจะฟัง2รายการตลอดเวลาคือท็อปซีนทาเลนท์ที่เป็นแบบพวกวง UFO วงสกอร์เปียนกับ X-ray Song ของคุชิยาสุภโรภาสนะครับก็จะเปิดเพลงป๊อปพวกเนี้ยพวกเพลงฮิตทั้งหลายมาชาโรน่าเพลงอะไรพวกเพลงนุ่มๆต่างๆเนี่ยอยู่รายการนี้หมดพี่ก็ฟังทั้ง2อันน่ะนั้นคือเวลาที่เราทำเพลงไทยเราก็มองมาทางนี้ก่อนโอเคแล้วพวกป๊อปๆอ่ะอะไรที่มันขอบล้วนๆง่ายๆอย่างเงี้ยไม่มีเทนชั่นไม่มีอะไรก็ใช้นี่ก่อนเสียงภาษาเนี่ยเพลงยุค 70s เนี่ยมันอินคลูดอยู่แล้วมันมาสมมติเราเคยเล่นเพลงวง BG อย่างเงี้ยเราก็จะประสานเป็นตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับเพลงสมัยก่อนมันไม่ค่อยมีหรอกที่มาเดียวๆแล้วไม่ประสานเพลงยุค 70s นะมันจะมาแบบมันจะต้องมีการประสานเสียงจะมีการเรียบเรียงพวกออเคสตราอย่างเงี้ยเป็นกฎเลยคือถ้าพูดง่ายๆคือถ้าอยู่เป็นวงแบบเป็นสตรีมหน่อยแหละอยู่ก็ต้องมีพวกนี้ไม่งั้นมันจะดูเหมือนองค์ประกอบไม่ครบเป็นมาตรฐานด้วยใช่ไหมเพราะเราชอบฟังนะครับมันเราก็มีเราแกะเขาเล่นนะเราก็มีทักษะในการเรียบเรียงไปในตัวเลยเช่นเราเล่นเพลงนี้ก็ประสานดีใช่ไหมเราแกะได้เนี่ยก็เท่ากับเราสอบผ่านแล้วเราก็จะได้วิธีการเรียบเรียงคอร์ดแบบอัตโนมัติเลยครับทีนี้อุปกรณ์ที่พี่ใช้ณวันนั้นพี่จำได้ไหมครับพี่ใช้อะไรในการอ่ะของพี่เนี่ยเป็นกีตาร์มาย่าสีขาวทรงสแตทที่ยังไม่ได้เล่นเฟนเดอร์นะคนที่กีตาร์นำอีกคนเนี่ยเขาเล่นเฟนเดอร์ส่วนพี่ก็เล่นมาย่าสมัยก่อนมาย่านี่ก็ถือว่าสำหรับพี่มันก็ดังมากนะครับก็คือมันโซเดเบิลคือวงก็ซื้อได้ประมาณนี้ครับทีนี้ต่อมานะครับจากอัลบั้มชุดนั้นนะครับของวงโรแมนติกเนี่ยเราก็เห็นพี่โอมเข้ามาอยู่กับดีโรเซนครับดีโรเซนเนี่ยตอนแรกเนี่ยเป็นโฟกเป็นเพราะเพลินแต่พอพี่เข้ามาปุ๊บเนี่ยพี่เปลี่ยนคอนเซ็ปต์ทุกอย่างใหม่ไปเลยในอัลบั้มชุดนั้นนะครับอยู่หอครับครั้งแรกเลยที่พอพี่เข้ามาครับอินโนเซนต์พี่วางคอนเซ็ปต์ยังไงฮะมันเปลี่ยนทุกอย่างเลยจริงๆอ่ะพี่ยังไม่ได้วางคอนเซ็ปต์เขาอ่ะดึงพี่มาอยู่เพราะเขาอยากให้พี่มาช่วยเล่นโซโล่กีตาร์คือน่าจะเป็นความจังหวะพอดีอินโนเซนต์เนี่ยเขามาก่อนนั้นก็เป็นวงโฟกนะฮะแต่พอเข้ามาดังชื่ออัลบั้มสอบตกเขาเริ่มไปวง4ชิ้นมีกลองมีกีตาร์โซโล่ซึ่งกีตาร์โซโล่เนี่ยคุณพีรสันที่เป็นคีย์บอร์ดเขาโซโล่เองเขาก็ยังแบบเขาก็เล่นกีตาร์ได้อะแต่เขาไม่ใช่มือโซโล่แบบสายร็อกอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่มีการดันสายไม่มีการใส่เสียงตรงเสียงแตกอะไรเขาก็มาเล่นแล้วเขาต้องแบบเล่นกับวงกรุงเทพเยอะไม่อินทอสเลยเขาก็อยากได้พี่มาช่วยร่วมทีมพี่ก็สายร็อกอยู่แล้วก็มาก็เราก็มาเติมเต็มเลยเข้ามาถึงปั๊บเราก็เข้าห้องอัดเนี่ยอยู่หอนะก็เขาตั้งเครื่องรอไว้แล้วเราก็เล่นเลยก็เล่นโซโล่ก็สิ่งที่ส่วนชั้นที่เราชอบก็ได้ใช้มันก็เลยกลายเป็นแนวทางที่เราอยากเล่นอยู่แล้วจริงๆไม่ได้คือถนัดเล่นอยู่แล้วถ้ามีเสียงแตกเนี่ยเล่นง่ายใช่ไหมเนี่ยแล้วเขาก็อยากได้เนี่ยมันพอดีแล้วตอนแรกพอทางอินโนเซนต์สองเพลงให้พี่ทั้งหมดมาปุ๊บพี่มีวิธีการเรียบเรียงไงว่าอันนี้มันต้องกีตาร์อะไรเงี้ยอยู่หอเลยเป็นช่วงที่เราเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยเข้ามาทำความรู้จักกับวงเขาใช่ไหมครับเรียกว่าอันนี้พี่ต้องข้ามเราข้ามประเด็นที่ว่าเราเป็นมาจากจังหวัดยังดูด่าไม่ได้เพราะว่ามันคือการเข้าอินเซนต์เกินเข้ากรุงเทพอะครับนะเอาง่ายๆคือจับพี่ไปปล่อยตรงไหนพี่ก็กลับบ้านไม่ถูกอะนั่นแหละคือฉะนั้นความรู้สึกเราเวลาเข้าวงเขาเนี่ยก็เหมือนกันก็เหมือนกับเข้าห้องอัดห้องอัดชื่อห้องอัดสีสยามห้องอัดใหญ่ก็มีพวกวงกันเอ็กซ์ห้องอัดอยู่อะไรเงี้ยเข้าไปก็เจอพี่เต๋อเลยวัดเนี่ยเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบว่าเราคิดแต่เรื่องความที่เราดูด่ามาแหละครับยังไม่ได้อะไรอินเซนต์ก็เรารู้สึกว่าเขาเป็นวงมากรุงเทพก่อนเราแล้วนะแรกๆมีอะไรเราก็ถามมันเอาถามมันเอาเขาก็จะรู้อะไรก่อนเราไปขั้นหนึ่งเช่นเครื่องอัดเสียงอะไรที่มันมีแพนมีมัลติแทร็กอ่ะเราก็รู้จักแต่ซาวด์บาร์ที่มันยังไม่มีเครื่องมัลติแทร็กสมัยที่อยู่โรแมนติกอัดเสียงเราก็ไม่ได้เห็นห้องคอนโทรลนะอัดเสร็จอยู่ก็เก็บเครื่องกลับบ้านก็คือพี่เขาไม่อยู่ในห้องอัดปุ๊บจะแยกกันเลยแล้วครับที่ไม่รู้หรอกเครื่องมัลติแทร็กอะไรเป็นยังไงอ่ะเวลาเราฟังเพลงฝรั่งในซาวด์บาร์ก็รู้คำว่าแทร็กมันเยอะมันมีซ้ายมีขวาอะไรเงี้ยแล้วเราอัดก็ทำยังไงเราก็คิดไปเรื่อยนะวันนี้ก็เผลอคิดว่าเขาอัดพร้อมกันอะไรเงี้ยแล้วก็อัดยังไงวีต้าก็มีมอนไม่คนนี้พอมาเข้าห้องอัดสีสยามเนี่ยสถานการณ์ประสบการณ์มันสอนเราหมดอะเราก็นั่งดูอ๋อมันเป็นอย่างนี้
มันมีเครื่องมัลติแทร็กรู้จักตอนนั้นแหละครับรู้จักไม่มีการใครก็สอนมาเลยรู้จักจากการเห็นเขาเลยออกเป็นแผ่นซ้ายขึ้นไปซ้ายไปอ๋ออย่างนี้เองที่เราได้ยินในหูฟังอะไรนั่นแหละกับอินโนเซนต์เราก็เรียนรู้ไปด้วยกันบางอย่างเขาก็แนะนำเราเขาเปิดโอกาสให้เราได้เข้าไปร่วมงานคือง่ายๆคือเข้ามาจากต่างจังหวัดนี่เข้ามาถึงก็เป็นโคโปรดิวเซอร์เลยอ่ะคือเข้ามาก็ยังไม่ทันอะไรเลยนะเอาเพลงที่เราเลือกแล้วพี่องค์เลือกบินไปเลยคือเราทำเขาร้องคอรัสเราก็ทำแรกคอรัสเราร้องกับเขาด้วยอย่างเงี้ยคือเข้ามาชุดแรกก็เหมือนก็อยู่เข้ามานานอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างนั้นเท่ากับว่าชุดนั้นเนี่ยคือพี่ก็เริ่มเอาของที่มีในตัวก็ค่อยๆปล่อยออกมาละครับเพราะว่ามันมีทั้งลิฟต์กีตาร์มีทั้งการโมดูเลชันคีย์โมดูเลทคีย์มีทั้งอะไรสารพัดเลยฮะแล้วก็เริ่มมีความเป็นล็อกอะโลมากขึ้นครับคือพูดง่ายๆนะเอาแบบคำถ้าภาษาวัยรุ่นเนี่ยทำอะไรเขาเอาหมดอะตอนนั้นอะคือเข้ามาเนี่ยมือมีอะไรมาเนี่ยดีทั้งหมดอะคือง่ายคือว่าเพราะมันเปลี่ยนหน้ามือไปอีกครั้งไม่คือมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการคนมาช่วยสร้างสีสันส่วนเรื่องวงเรื่องเขามีอยู่แล้วใช่ไหมเราก็เต็มนี่แหละแล้วกับวิธีการเรียบเรียงเพลงครับพี่ว่าอ๋อเพลงนี้พี่ดูทิศทางไงว่าเช่นแบบร้อยรัดร้อยเล็บมีความเป็นแจ๊สผสมมีอะไรเงี้ยคือต้องแบบดูจากฮาร์โมนีดูจากอะไรอะไรเงี้ยพี่คืออินเซนต์เนี่ยมีคนทำเพลงอยู่2คนมีพี่เนี่ยพี่แล้วก็อภิรสันที่เป็นคีย์บอร์ดเป็นคนหน้าวงอ่ะนะพี่จะมองว่าเขาจะในวิชาการเพราะคนเล่นคีย์บอร์ดเขาจะค่อนข้างดูแล้วเขาเรียนดนตรีมาเขาจะทำอะไรเขาจะดูมีแบบมีเครื่องมีหลักการรองรับอ่ะแต่ส่วนพี่เนี่ยพี่ลืมเลยลืมมาหมายถึงว่ามาจากแกะเพลงฉะนั้นเวลาที่เราเข้ามาร่วมวงเขาเนี่ยเราก็อาศัยทักษะจากการที่ตอนอยู่ต่างจังหวัดพี่จะเป็นหัดเป็นคนเป็นอาร์เรนเจอร์เช่นวงเนี่ยวงก่อนที่พี่จะเข้าอินเทอร์เซนชื่อวง4 single ครับผมเขาจะเป็นวงที่แบบว่ามีวงโรแมนติกใช่ไหมแล้ววง4 single ก็จะดังกว่านิดนึงแต่ว่าเขามีเครื่องบวกเครื่องเป่าเรียบร้อยอ่ะงั้นเวลาที่เป็นคอมโบเลยหมายถึงว่าเวลาเล่นอะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะต้องทำพวกลายประสานเสียงเขียนโน้ตเลยนะแล้วก็ลายเครื่องเป่า3ชิ้นอะไรเงี้ยพี่ก็จะได้วิชาจากตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็หัดทำแกะไปเช่นเขาเล่นอะไรอย่างเช่นเพลงเขาเข้าใจร็อกของเอลตันจอห์นอย่างเงี้ยเราก็ใส่ลายบลัสไปด้วยทั้งที่มันไม่มีแล้วก็เติมเข้าไปฉะนั้นพอเขาอินเทอร์เซนต์เนี่ยเราก็จะใช้ประสบการณ์ตรงนี้ทักษะตรงนี้เอามาแล้วฉะนั้นการเล่นดนตรีที่มันค่อนข้างจริงจังมาก่อนเนี่ยแล้วมาเข้าบูอินเทอร์เซนต์เนี่ยในการทำงานพวกนี้มันง่ายลงถึงมันจะเป็นงานสตูดิโอก็ตามแต่ว่ามันซับซ้อนไหมกว่าเยอะเลยครับเงี้ยกับที่เราเคยทำมามันก็เป็นตัวช่วยพี่ก็ด้วยวิธีคิดก็เป็นอย่างนี้แหละใช้สกิลใช้ความชำนาญที่เล่นเพลงฝรั่งมาอะไรมาเพราะชุดนี้อย่างหลายเพลงครับอย่างรักเธออยู่ก็มีดูวอกมีแบบว่าสไตล์แบบโมทาวมีนานามีแล้วก็มาแบบว่ามอนไซโยฮะทำไมพี่เลือกเพลงนี้กลับมาแล้วพี่เรียบเรียงใหม่ให้เป็นคันทรีมากกว่าเก่ามีชิคเก้นปิกกิ้งอะไรโอเคอันนี้ถ้าชุดยูฮอนะชุดยูฮอนะสไตล์การร้องคอรัสเนี่ยอันนี้พี่ยกเครดิตให้ทางพีรสันคือตอนที่เข้าวงเข้ามาเนี่ยวงเขาจะเป็นผู้วงชอบร้องประสานเสียงกันในโบสถ์กันมาเป็นสันสายชนไงในวงนี้เขาจะเป็นวงแนวประสานเสียงนั่นพี่เขาอินโนเซนต์มาเนี่ยพี่ก็ได้ยินเขาชอบร้องคอรัสกันอย่างเงี้ยดูฮัวอะไรเงี้ยว่าเป็นแค่เรื่องเป็นความชอบเขาอะเราก็เอาด้วยเราก็ฮูฮาจริงๆเพลงมอนไซโยกอะที่ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องมีลายคอรัสอะไรนั่นขนาดนั้นเราก็คิดว่ามันมีคันทรีมีลายกีตาร์สอดอะไรเงี้ยตามเรื่องแต่ว่าพอไปรวมกับอินโนเซนต์แล้วเนี่ยเขาก็ชอบร้องกันอ่ะเขาไปร้องด้วยกันมันก็ออกมาเป็นอย่างนั้นมันมีเขาเรียกมันมีความเบนเข้าหากันตามธรรมชาตินะครับเนี่ยกับพี่เรื่องใหม่มันก็มีลายกีตาร์ซับซ้อนมากกว่าเดิมตั้งแต่ตอนแรกเยอะมากที่มาง่ายๆคือเราเห็นแท็กมันเยอะอะแท็กคือด้วยความไม่รู้นะด้วยความไม่รู้คือไม่ใช่ว่ามีหลักการอะไรนะครับไม่ใช่นะคือถ้าพี่เล่าไปยาวๆเนี่ยมันก็จะเป็นมันก็เป็นกึ่งเชิงแบบว่าเป็นแนวคิดให้น้องๆได้เหมือนกันเพราะว่าบางทีการเรียนจากไม่รู้เลยเนี่ยแล้วเรามารู้ทีหลังเนี่ยเราก็เอามาแต่กลองเนี่ยมันก็เป็นหลักการได้แรกๆเนี่ยไม่รู้ลองผิดลองถูกแต่บังเอิญลองไปแล้วเนี่ยมันไม่ผิดมันไม่มีอะไรผิดก็เลยไปได้เพลงเจ็บเนี่ยพี่ก็ผมถือว่ายุคนั้นเนี่ยเป็นสปีดปิกกิ้งแบบว่าที่ต่างๆกับเพลงป๊อปมหาศาลมากเพลงอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยังมีแบบว่าพวกซาวด์ซินธิไซเซอร์ที่พี่เอาเข้ามาใส่อะไรเงี้ยครับควันสีขาวเนี่ยไม่พูดไม่ได้พี่มันก็ที่สมัยพี่มันแตกต่างหน้าเลยกับเพลงทั่วไปสมัยพี่มันเป็นเพลงอันนี้คือเป็นงานเพลงของตัวเองอ่ะมันก็บั๊กตัวเองก็ได้นะพี่ว่ามันสมัยพี่มันเพลงตลกคือมันเพลงฮาคือเราแต่งเพลงนี้มาด้วยความรู้สึกแบบขำขันคือแต่งเล่นแล้วก็ร้องเล่นกับเพื่อนฮาฮาดีเหมือนวัยรุ่นก็จะมีแบบก็มีภาพพ่นแบบสุขัญชาพวกนี้นะฮะแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วตำรวจมาไล่จับก็วิ่งอะไรเงี้ยเราก็หัดทำเพลงล็อกๆหน่อยไอ้คราวนี้มันเป็นเฮฟวี่เนี่ยกับเนื้อหาแหละสำหรับพี่เนี่ยมันคือคอมเมดี้อ่ะแล้วก็เห็นภาพมันขันๆดี
ฮะดีมีวันนึงพี่เปิดรายการทักทีมทาเลนต์เนี่ยครับแล้วได้ยินพี่วิสูลเขาไปนี่มาเปิดแล้วเขาพูดตามสไตล์แกว่าดีนอสเซนต์ความสีขาวเฮฟวี่เมทัลอย่างเงี้ยอะไรยังขำเลยนะรู้สึกว่าโอ้โหมันแบบมันช่างสูงส่งมากเลยการที่พี่วิสูลเขาไปเปิดเพลงนี้แต่กับคนแก่เนี่ยไม่ขำเลยนะครับพี่มันถือว่ายากมากนะในยุคนั้นเพราะมีความเป็นโปรเกรสซีฟมีอะไรพวกนั้นด้วยครับอย่างความสีขาวตอนแรกที่ตั้งขอบโปรเกรสชันหรือตั้งลิฟต์ตั้งอะไรมาเนี่ยครับจริงๆอ่ะในเพลงในยุคนั้นเนี่ยมันก็ได้มีความแบบว่าบางทีวงสมัยนั้นน่ะมันก็ได้มีการเอาริฟเพลงที่เราชอบมาผสมนะมันก็มีไอ้เพลงนี้ก็เป็นริฟเพลงร็อกเอทอลดีซีอะไรบ้างเงี้ยคล้ายๆ Michael Schenker อะไรปนๆอยู่แต่ว่าส่วนที่เหลือน่ะมันก็เป็นจินตนาการพอเรารู้สึกว่าเราบางทีเราก็มีแนวทางริฟอะไรมาเพื่อนำเรามาหาความเป็นดนตรีที่เราอยากเป็นร็อกนะความเป็นร็อกตามเสียงเสียงก็ดึกพูดง่ายคือลุยเอาอะลุยเอาถึงท่อนโซโล่เท่าไรแล้วก็เอาแบบที่เราฝึกมาไล่สเกลมาอะไรเงี้ยฝึกอะไรริฟอะไรมาเอามาใส่ก็ใส่ไปแล้วตอนนั้นน่ะมันเราไม่ได้ทำเพลงแบบเขียนเพลงทุกอย่างก็คือว่าจำเอาเข้าห้องอัดเล่นนี้ซึมเสร็จอ่ะโซโล่เสร็จอ่ะเพลงนี้ส่วนไม่ผิดผ่านนั่นหมายความว่าก่อนที่พี่เข้าห้องอัดกับทั้งอินโนเซนต์ทั้งโรแมนติกนะเนี่ยครับพี่ใช้ระยะเวลาในการซ้อมนานไหมก่อนครับโรแมนติกนานๆจริงๆมันไม่ได้เป็นการจะไปซ้อมเพื่อไปอัดเสียงมันเป็นการซ้อมเพื่อคือวงต่างจังหวัดเขาซ้อมกันอยู่แล้วต้องซ้อมกันตลอดอยู่แล้วเราก็ซ้อมไปอัดเพลงตัวเองนะพี่เอาเพลงพี่มาเจอคราวนี้เครื่องอัดก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมันก็ต้องใช้วิธีต่อกันเนี่ยบอกมันวันนี้ได้ท่อนในวันนี้ได้อะไรเงี้ยวันนี้ลายภาษาก็ทำกันแล้วก็จำกันเอาพอพรุ่งนี้มาซ้อมกันต่อก็ทวนแล้วอาจจะมากแค่เทปคาสเซ็ตอะเอาเครื่องคาสเซ็ตมาตั้งเอาไว้ฟังแต่ขึ้นฟังที่บ้านก็ไม่มีกันอีกก็ต้องมานั่งฟังข้อจำกัดมันหูสารพัดแหละแต่ว่าถ้าถามเนี่ยพี่ก็บอกว่าก็ใช้เวลาแบบนี้แหละเอามาไปจนจำได้ที่พอมาเป็นดีโนเซนต์เนี่ยมันก็มีตัวช่วยมากขึ้นหน่อยแต่ว่าเวลาเราอยู่บ้านเนี่ยดีสุดก็คือเทปคาสเซ็ตเหมือนกันคือตอนสมัยนั้นพี่เชื่อว่าใครมีสีแท็กนี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วไม่ใช่คนธรรมดาแล้วต้องเป็นอะไรสักอย่างนะมันต้องคาสเซ็ตนะฮะคาสเซ็ตเนี่ยแล้วก็จำเอาแล้วก็มีกระดาษโน้ตเวลาเขียนโน้ตพอได้แล้วก็เขียนเป็นชาร์ตใช่ไหมไอการจะเขียนพอใช้เต็มความชัดใช่ไอคิดจะมาเขียนแยกชิ้นมาไม่ทันแน่นอนเพราะไม่รู้จะแยกไปทำไมแยกไปก็มีแต่เราคือไม่มีคนอื่นเราจำมันก็ได้ใช่ไหมก็เลยไม่ได้แยกชิ้นอะไรเงี้ยก็เลยเข้าห้องอ่านกันไปแค่ขอดชาร์ตอ่ะเข้าไปแล้วก็อ่านพิเศษเรื่องคีย์บอร์ดพี่เล่นกีตาร์ก็มองหน้าทั้งสองคนเนี่ยอ่ะลายคีย์บอร์ดที่เป็นอย่างนี้เขาก็เล่นตามเนี้ยลายกีตาร์เป็นอย่างนี้เราก็อิมพอร์ตอะไรเงี้ยก็เป็นแค่นี้เองนั่นหมายความว่าเวลาเข้าห้องอัดฟิลทุกอย่างก็เปลี่ยนตามหน้างานมันมีความกดดันเรื่องค่าห้องอัดนี่แหละหรือว่าเวลาเราทำงานเนี่ยถ้าเกิดเป็นเหมือนสมัยนี้ใช่ไหมทำอยู่บ้านใช่ไหมพี่ไม่รู้ว่าสมัยนี้เขาอารมณ์ไหนกันนะแต่สมัยก่อนพี่เนี่ยอยู่บ้านมันอัดไม่ได้อยู่แล้วเราก็ได้แค่จินตนาการเขียนบนกระดาษห้องอัดเนี่ยมันนับชั่วโมงเลยครับชั่วโมงเท่าไหร่วันนี้หมดไปวันนึงแล้วไม่ค่อยได้อะไรนะโอ้โหเราก็จะกลับไปเปลืองใช้ห้องอัดก็เปลืองนะเนี่ยเป็นอารมณ์นี้แต่ความที่พี่ว่าของพี่เนี่ยโชคดีอย่างเลยว่าคนที่เราคิดมาเยอะคิดในหัวเยอะนั่นเวลาเราเข้าห้องอัดมันก็ไม่แบงค์หรอกมันก็อาจจะไม่ชำนาญมากเท่าพวกมือโปรเขาจะเขียนกันมาเรียบร้อยนะมีกำหนดเวลาเราก็มั่วๆเอาแต่ว่าสิ่งที่เราคิดมาเขาเอามาถ่ายทอดได้กับอุปกรณ์กับชุดอยู่หอครับพี่เปลี่ยนไปไหมครับจากมายาอ๋อเข้ามาก็ดีขึ้นนิดนึงเป็นกีตาร์แอเรียอ๋อแอเรียของสายชนครับของกีตาร์ไงแอเรียแต่ก่อนก็ดังไหมดังเขามีอยู่ตัวเดียวข้างวงแม่แอเรียแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็พาพี่ไปซื้อกิบสันลิสพอแล้วก็พูดกันเสียงที่เป็นเสียงแตกพี่ใช้อะไรครับตอนนั้นอันนี้พี่มาตัวเปล่าเลยนะจากราชบุรีอ่ะไม่ได้เอาอะไรไม่เล่นตอนอยู่ราชบุรีเล่นเครื่องของวงเขาไม่มีเครื่องตัวเองไม่มีอะไรเลยมีกระเป๋าเสื้อผ้าเข้ามาอะไรห้องเทปมาเลยใช้ของวงอินเนอร์เซนต์เขาก็จะมีกีตาร์แอเรียตัวแล้วก็ดิสโทชันเนี่ยใช้ของห้องอัดศรีสยามเป็น MXR ดิสโทชันตัวเหลืองๆฮะไอ้ตัวเหลืองตัวฮอตที่ที่เราใช้ใช่วงกันเอ็กซ์ก็ใช้อย่างเงี้ยเสียงเหมือนเลยพี่ก็โอ้เสียงเหมือนกันเอ็กซ์แต่จริงคือเสียงแตกที่ไม่ค่อยเนียนนะเวลาเสร็จวงเข้าบอร์ดแต่พี่รู้สึกว่ามันเหมือนกันเอ็กซ์ดีก็เลยใช้ชอบใช้ใช่ไหมอ๋อแต่ก่อนคือเสียบตรงเข้าบอร์ดเลยใช่ไม่มีผ่านปีไม่มีอะไรคือเอาจริงเราไม่รู้อ่ะแล้วเราไปคิดว่าสิ่งนี้มันเพาะเหมือนกีตาร์ยุคนึงเนี่ยกีตาร์เพลงไทยนะยุคแรกๆเขาจะชอบใช้เล่นเสียงใสๆแล้วพี่ก็มารู้ทีหลังเสียงใสที่เขาชอบอ่านกันมันเป็นเสียงเสียบตรงเข้าบอร์ดมันคือถ้าเป็นเสียบใสนี่เขาก็ไม่เล่นกันอ่ะถูกไหมเพราะว่าเสียงมันใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยแต่สมัยก่อนเนี่ยมันคลีนดีนั้นสิ่งที่โซเชียลเนี่ยกลับกันพี่อ่ะดันไปมองว่าสิ่งที่จากตู้แล้วจ่อยใหม่เฉยอ๋อคือรู้สึกว่าเสียงมันเฉยไอ้เสียงที่โซเชียลเสียบตรงก็บอกเสียงมันอันนี้โมเดิร์นมากเนี่ยโอเคเพราะพี่ได้ยินจากการเอ็กซ์จากใช่แล้วคนอื่นเขาก็ใช้คล้ายๆอย่างนี้โดยที่เราไม่รู้ว่าเขาอาจจะแบบยุ่งยากใช่ไหมเพราะมันเป็นหลักการสมัยนู้นที่ใช่แต่ที่พอคนนั้นก็เล่นคนนี้ก็เล่นเนี่ยเราก็รู้สึกว่า
มันเป็นอย่างนี้แหละมันถูกต้องสักพักเดียวการเอากีตาร์ต่อตู้นี่เฉยไปเลยนะพี่ก็ไม่ชุดอย่างหอเลยเราไม่ได้ใช้เสียงนั้นเลยใช้เสียงครีนแล้วโอ้โหเสียงมันโมเดิร์นมากแต่กลับไปแล้วพี่รอนพี่ออกตอนเล่นไลฟ์นะครับพี่รู้สึกมันแตกต่างกันตรงนี้ระหว่างนี่แหละพี่จะบอกว่าเราเรียนจากประสบการณ์ว่าพอเล่นไลฟ์พี่รู้สึกเอ๊ะทำไมสีหน้าตู้มันไม่ทำไมเสียงแตกมันพอเราไปออกงานแล้วเจอตู้เฟนเดอร์ตู้อะไรใช่ไหมไอ้ดิสโทชันที่พอจะมีแล้วเนี่ยที่เสียงพอไปเข้าแอมป์เสียงมันเลยกลายเป็นเสียงแบบเสียงตู้แล้วทำไมเราปรับไม่ได้เหมือนห้องอัดอย่างเงี้ยเพราะมันมีปรีครับอันนี้แต่เล่าเดี๋ยวน้องๆจะคิดว่าเราคุยตลกไม่ใช่นะเมื่อก่อนเนี่ยเราเด็กจริงๆคือยังไม่20เลยอ่ะด้วยประสบการณ์แล้วก็ตามค่อยๆเรียนรู้ไปงั้นตอนนั้นมันรู้แค่นั้นอ่ะแล้วก็เราก็รู้จักเราเอ๊ะทำไมทุกงานเป็นอย่างนี้ไม่มีงานไหนที่เราได้เสียงกีตาร์แบบในห้องอัดเลยจนต่อมาเราถึงมารู้ไงอ๋อมันต้องปรับหน้าตู้เสียงแอมป์มันเป็นอย่างนี้มันเป็นทูบเป็นทรานซิสเตอร์อะไรก็ว่าไปโหโหดโหดโหดครับไม่รู้ว่าตู้กีตาร์เนี่ยมันปรับเสียงโอเวอร์ไดรฟ์ได้ที่ตู้มันพี่คิดว่าเสียงแตกเนี่ยมันต้องใช้ตัวเหยียบเป็นกีดอยแล้วตอนพี่เด็กๆเนี่ยพี่ก็รู้มาว่าเสียงแตกก็เหยียบเพราะเมื่อก่อนมียี่ฟัสยี่ห้อชื่อเป๊ปแหละนะจริงมันคือฟัสนั่นแหละพอเหยียบปั๊บเสียงก็จะแตกใช่ไหมเงี้ยเราคิดว่านี่เสียงนี่แหละคือเสียงที่พวกนี้วิชีพมอก็ใช้เงี้ยถึงมันไม่เหมือนกันนะเราก็ต้องทำอย่างนี้พอเข้ากรุงเทพมาเราก็เขาอินโนเซนต์แล้วก็ยังใช้วิธีที่ใช้พวกเนี่ยสตอมมาอย่างเงี้ยพี่เล่นอินโนเซนต์มาสักพักตอนนั้นมีแล้วไปเจอวงล็อกเคสตราแล้วมือเบสเนี่ยชื่อพี่เกียร์ถกเฟนโชก็เป็นกีตาร์ที่เก่งมากแล้วแกก็เอ็นดูพี่แกพี่ชอบไปนั่งคุยกับแกเนี่ยแกก็มาเล่นตัวกีตาร์ที่พี่เล่นอยู่เนี่ยแล้วแกก็มาปรับพี่ก็มองฟังแกก็ปรับเสียงแกฟังถนัดปรับไปแล้วแกปรับเป็นเสียงโอไดฟ์อะตู้เปล่าๆแหละพี่ก็ฮะทำงานนะพี่ที่ทำอะไรอย่างเงี้ยแกก็สอนมันก็ปรับอย่างเงี้ยปรับเกณฑ์ขึ้นมาแล้วมาสเตอร์คุณนั่นแหละพี่ก็สว่างเลยเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยชาวเปลี่ยนเลยหลังจากนั้นทุกพี่เข้าใจเลยเหมือนแบบว่าเหมือนแบบมันพลิกอะเนี่ยมาทั้งเงี้ยพี่ว่าบางทีตัวพี่เนี่ยพี่จะเรียนรู้เรื่องต่างๆด้วยวิธีเนี่ยเยอะมากเลยนะแต่พี่เราจะจำได้เราจะนึกถึงเรื่องทุกๆเรื่องด้วยความรู้สึกดีอะรู้สึกดีโชคดีที่เรามีจังหวะแบบนี้ได้เรียนจริงๆทริคพวกนี้มันหายากมากสมัยก่อนข้อมูลอะไรก็ยากในยุคนี้ยุคอินโนเซนต์เพิ่งเข้าเนี่ยมีเรื่องเล่าที่เป็นนักคิดเยอะตอนนั้นเนี่ยมีกีตาร์ที่ฮอตมาใหม่เลยคือดีอีโก้ที่แน่นอนอยู่แล้วเพลงเขาฮิตโปรเจกต์ก็โฟเนียเดอะลองรันอะไรเงี้ยคือสุดยอดแล้วแต่ว่าไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากไปกว่าพวกที่เขาเล่นอันนี้ก็มีเอ็ดดี้วันฮาเลนเพิ่งมาเลยชุดวันฮาเลนชุดแรกเนี่ยพี่ก็ฟังพี่ก็โอ้โหตายเลยคือแกก็ทำไมมันคีย์มันเป็นคีย์อย่างนี้คือว่าเล่นอะไรก็เป็นแฟลตหมดนะอะไรเงี้ยแล้วลูกเนี้ยไอ้ลูกที่เขาเล่นเป็นแท็ปปิ้งอ่ะไม่รู้เลยคือว่ามันคือลูกอะไรเหรอไม่รู้เสียงไม่ออกเลยไม่ได้ยินแล้วโดยเฉพาะไอ้ลูกเนี้ยไอ้ลูกที่เขาเนี่ยเมื่อก่อนเอ๊ะมันเป็นไปได้ไงแบบว่าเนี่ยแล้วก็ทำขึ้นไปอีกใช่เราพี่ยังฝึกอย่างนี้ไงเพราะว่าไม่มีหรอครับพวกวิดีโอสอนหรือว่าอยู่เราก็เอ๊ะเสียงนี้มันไม่ใช่แน่นอนเนี่ยเวลาเล่นมันจะเสียงเนี้ยแล้วพี่ก็ไปเล่นกับอินโนเซนต์นะรู้สึกที่เพชรบุรีที่ท่าอย่างแล้วมีวงมาเล่นก่อนพี่เป็นวงกรุงเทพนี่แหละพี่จำชื่อวงไม่ได้แล้วเขาก็เล่นเฮฟวี่แล้วเนี่ยเพราะเขาก็เล่นเก่งอ่ะพี่อยู่หลังเวทีพี่ได้ยินเสียงลูกเนี้ยพี่ตกใจพี่รีบวิ่งมาดูหน้าฮะเขาเล่นอย่างนี้แล้วพี่ก็เห็นเขาเล่นน่ะหลังจากนั้นพี่ก็โอ้โหน่าว่าเนี่ยพี่รู้เรื่องว่าได้จัดอย่างนี้แต่วิธีอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็อันนี้เลยสว่างมาแทบปึ้งแบบอย่างเงี้ยทุกวันเนี่ยจนคล่องอ่ะแล้วเทคนิคมันก็ดังอยู่แล้วตอนนั้นนะอย่างที่มันก็มาเรื่องพวกไอ้ว่าเข้ามาหรือก็เข้ามาเป็นว่าเอ็ดดี้แฟนก็กลายเป็นเทพแต่ว่าเรารู้เราไม่ได้รู้จักเอ็ดดี้แฟนฮาเล่นรู้จักมือกีตาร์ต้องแตงกี้เขานะพี่จำชื่อเขาไม่ได้จำชื่อเขาเขาเป็นหายากจริงๆครับนะครับต่อมานะครับพอมาปี2526ครับเตียงกระสิบพี่ออกมาชุดนี้ซาวเปลี่ยนอินโนเซนต์ทุกอย่างคอนเซ็ปต์เปลี่ยนพี่วางยังไงครับชุดนี้ที่เราเมื่อกี้ไงว่าเราไม่อัดตู้ชุดเพลงกระสิบเนี่ยเริ่มรู้เราแล้วลองอัดตู้นั่นชุดเพลงกระสิบเนี่ยเสียงกีตาร์มันจะเปลี่ยนจะเป็นเสียงกีตาร์ที่แบบมีเริ่มจ่อไมค์ตู้แล้วอย่างเพลงกระสิบมันรู้สึกเป็นเสียงตู้แล้วพี่คือเริ่มเอาตู้มาตั้งจะมีผสมบางเพลงก็เล่นไรเพลงใจกันรักเนี่ยสโลว์จะเป็นยังเป็นเสียงที่ในตำนานอยู่เสียง MXR เข้าบ่อยอ่ะนั่นแหละมันจะมีแบบว่าอิทธิพลวัยเด็กปนเปครับเช่นอย่างเพลงใจกันรักเนี่ยเราก็จะพยายามโซโล่แบบว่าแบบเพลง Goodbye to Love ของ Carpenter พี่ก็จำตั้งแต่เด็กว่าโอ้มันจะต้องเป็นเสียงฟัสมาอย่างเงี้ยแต่เราไม่มีฟัสเราก็มีแค่ตัวเนี้ยก็เอาอย่างเงี้ยเสียงถ้าไปเข้าตู้เสียงไม่เหมือนต้องเสียงลายอย่างเงี้ยใช้จินตนาการเนาะว่าเราอยากให้โซโล่มาปั๊บแล้วเสียงมันต้องบี้ๆหน่อยมีเสียงเงี้ยแต่เพลงกระซิบเนี่ยเราทดลองใช้จอกไมค์นั่นเสียงแล้วก็
ตอนนี้เรารู้แล้วอัด24แท็กแล้วมีแท็กเหลือเยอะของเราหมดเลยเนี่ยถือว่า8 9รายเนี่ยที่เขาไม่ใช้ของเราหมดเลยพี่ก็เล่นไปเรื่อยๆเล่นไปจนเต็มอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสังเกตดีๆตั้งแต่เพลงกระซิบขึ้นมาเนี่ยลายกีตาร์เนี่ยซ้อนแต่เป็นหมดเลยถ้าฟังในซาวเบาชุดเพลงกระซิบชุดเพลงกระซิบนี่แหละเยอะไปหมดเลยแล้วทำไมรู้ไหมแล้วพี่กับสายชนเนี่ยเล่นสดเล่นไม่ได้คือก็สุดสรุปแล้วคือเราไม่เป็นไรช่างมันเราพี่ก็เล่นลายเฉพาะลายที่ได้ยินอ่ะนั่นคือพอเล่นสดพี่ก็เราก็ลืมไปเลยไม่ต้องเหมือนแผ่นหรอกเราก็เล่นเฉพาะลายโซโล่หลักเก็บลายที่แบบเออนั่นแหละแต่ว่าถ้าไปฟังในแผ่นขำตัวเองเลยที่มาเข้ามาแค่ว่าเราหัดใช้มัลติแทร็กตรงนี้ชุดอยู่หอแทร็กไม่เป็นของเราเพราะว่าเรายังไม่รู้สิ่งเบาชุดเพลงกระซิบนี่แหละคือเป็นไอเวนเจอร์ของวงเต็มตัวอย่างเงี้ยทีนี้ว่าพูดถึงเพลงกระซิบนะครับพี่เลือกเรียนไงฮะตั้งแต่อินโทรเอาโทรคือเพลงไทยยุคนั้นไม่มีแบบนี้มาถึงแบบมันอลังการมากเลยทางของจริงๆวงอินโนเซนต์เนี่ยมันก็ไม่ควรมีอิสระนะคือมันเป็นวงป๊อปอ่ะเป็นวงป๊อปของค่ายเพลงนี่ชัดแต่นั้นนะแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยพี่จำได้ว่ามันมีอิสระมากอาจจะเพราะชุดอยู่หอเราไปได้ดีอ่ะพอชุดนั้นมันก็แบบว่าง่ายนะแล้วเราก็เหมือนเราเริ่มมีเครดิตในความเป็นอะไรเพลงได้อะไรได้ใช่ไหมแล้วก็มีชื่อเสียงหน่อยนั้นผู้จัดการวงหรือว่าใครเป็นเขาก็ปล่อยไม่รู้เขาปล่อยหรือเขามาคุมหรือไม่ได้ไม่รู้นะแต่ว่ามันมาจากพี่จำได้เลยว่าไม่มีใครยุ่งกับเราเลยพี่กับวีรศักดิ์อยู่ช่วงกำลังเติบโตอ่ะอยากทำอะไรอยู่ทำไปเลยพี่ก็ทิ้งที่พี่ก็ทำอยากให้อินโทรเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าที่มาก็มาจากคือชีวิตเราก็จะอยู่กับกีตาร์โป่งอยู่บ้านเนี่ยตอนนั้นพี่อยู่บ้านเดียวกันกับวีรศักดิ์นะก็แต่งชื่อเพลงกับซิเพลงกับซินี่เป็นเพลงที่มีน้องเขาเอามาขายให้เราก็ชอบเอามาเรียบเรียงแต่มีเพลงที่แต่งด้วยกันเพลงแรกชื่อเพลงวัยบริสุทธิ์เป็นเพลงที่สองชื่อเพลงกับซิเราทำทำนองพี่สันแต่งแล้วก็นึกลายกีตาร์นึกอะไรไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนึกไปแล้วก็นึกมันนึกไปแล้วก็จำแล้วก็จำแล้วก็ไปใส่ในห้องแอบเหมือนที่เรานั่นแหละเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยไปแท็กไปแท็กเรื่อยๆเลยพี่กระซิบแล้วก็อ่ะโซโล่ไปอย่างนี้เราอยากได้อินโทรที่มันพี่ตอนนั้นพี่มีแนวคิดว่าอินโทรมันไม่ควรจะเป็นทำนองที่มีอยู่แล้วในเพลงมันควรจะแต่งไปใหม่พอเราเริ่มเล่นปั๊บพี่ก็คิดแต่งอินโทรก่อนคือถ้าเป็นเพลงสมัยถ้าเอาง่ายๆนะเราจะใช้ทำนองพี่กระซิบแบบคืออินโทรแต่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 เราก็ร้องพี่กระซิบบอกมันก็จะตามสูตรนี่เราไม่ทำเพลงแนวนั้นเนี่ยเราก็ขึ้นมาใหม่ตาคราวนี้พอขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปอย่างอื่นต่อไปเรื่อยคือมันเป็นเขาเรียกมันเป็นกฎแรงน้ำถ่วงอ่ะคือถ้าเกิดเราใช้อะไรที่มันไม่ใช่อยู่ในเพลงเราต้องร้อยเข้ามาจนเจอกันให้ได้ฉะนั้นมันก็เลยเกิดขออีกชุดหนึ่งเกิดเมโลดี้อีกแบบหนึ่งแล้วต้องพยายามร้อยต้องมีท่อนพิกกิ้งไล่ลงมาเพื่อเข้าร้องอะไรแล้วก็พาไปหาท่อนโซโล่กลางที่มันต้องเป็นคนละทำนองอีกใช่ไหมเพราะเราไม่โซโล่ตามทำนองเพลงเนี่ยโดยที่ไม่ได้คิดอะไรนะเราพี่ว่าบางทีทัศนคติคือการมองไปเนี่ยมันพาเราไปเองถ้าสมมุติถ้าเรามองว่าเรากลัวยากเรากลัวเราก็พยายามใช้สูตรที่เป็นซิมเปิ้ลทำนองที่คนจำได้แล้วมาใช้เราก็จะมีวิธีทำเพลงที่มันซับซ้อนน้อยมากๆแต่พออย่างเงี้ยปั๊บวิธีคิดเนี่ยมันพาเราไปหาวิธีที่ซับซ้อนมากขึ้นฉะนั้นเราก็ต้องใช้ขอนเยอะเราก็ต้องมีลายเยอะเพราะว่ามันบังคับเราไปเองอ่ะมันพาภาชนะมันพาเราไปคุณจะเอาว่าในเพลงนี้การแล้วถ้าเกิดมองขอโปรเกรสชันวานการเรียบเรียงดีๆแบบว่ามันอลังการมากตอนนั้นพี่ไม่รู้หรอกแต่ว่าพี่วิเคราะห์ได้ว่ามันเป็นเพราะแนวคิดนี้แหละพอเราคิดแบบนี้เราไม่รู้มันยากมันง่ายแต่พอคิดเขาเรียกเหมือนที่เราจะขับรถมาแล้วเข้าไปหาท่อน A เลยเนี่ยเราจะไปอ้อมอ่ะพออ้อมไปเนี่ยมันก็มีทั้งรถสายมีทั้งทางก็เยอะทางขึ้นเนินอะไรเงี้ยกว่าจะขับกลับมาได้อ่ะแต่เรารู้ว่าต้องกลับมาที่ท่อน A นะคนชอบแซวพี่ว่าสมัยก่อนเนี่ยใช้ขอดเยอะโอ้พี่ใช้ขอดเปลืองมากเลยนะพี่บอกว่าก็ไม่คิดอะไรเพิ่งมาหัดใช้ขอดน้อยๆตอนอยู่กันนี่แหละตอนมาทำเพลงให้คนอื่นเขาต้องให้เขาดังอ่ะนั่นเองทีนี้มาถึง14 16 18นะครับแล้วกันโลนี้มาพี่เริ่มเอาหมวกมาละมีสุริเดียนเข้ามาเต็มๆเลยแนวคิดแบบว่าพวกตอนนั้นคือดีไซน์ไงครับแล้วมันมีความเป็นล็อกสปีดพิกกิ้งอะไรมากขึ้นกว่าเดิมนะเพลงนี้แนวมันเป็นเพลงแรกเลยนะของการเข้ามาอยู่ในวงการเพลงของพี่ที่รู้สึกว่าเหมือนเราได้ปลดปล่อยความเป็นตัวเราจริงๆเพลงอื่นตั้งแต่ชุดอยู่หอมาจนถึงเพลงกระซิบเกิดเนี่ยมันเป็นเพลงที่เราพยายามเบรนเข้าหาวงอินโนเซนต์ตัวเราตัวพี่เองนะนั้นมันก็จะมีความเป็นอินโนเซนต์อ่ะอยู่แต่ว่าวัยบริสุทธิ์เนี่ยเหมือนเป็นเพลงที่เราเริ่มเอาความเป็นตัวเราเข้ามาวาง 100% ถ้าความเป็นอิเล็กโทรนิกส์แบบเซตคอร์ที่มันมีพวกกีตาร์บุกกี้อะไรนะแล้วก็จังหวะอย่างเงี้ยเขาไม่ทำกันจังหวะแบบแต่พี่ก็นี่แหละต้องเพลงนี้เราต้องใช้จังหวะอย่างเงี้ยรวมทั้งเอาพวกลายไวโอลินจำลองแบบพวก ELO อะไรเงี้ยที่เรารู้สึกว่ารวมทั้งแบบว่าลูกกีตาร์ไอ้มิสเตอร์เรเดียนรู้สึกว่า
ที่จะชอบแบบว่าไอ้ตอนนี้โซโล่แบบเก็ตไอ้ใครนะอเล็กไลฟ์สั้นวงรัชเนี่ยตอนเด็กที่ก็ฟังวงรัชเพลงพวกเบสไทเดย์พวกอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ว่าโอ้เขาชอบเรื่องแบบหมดเซเว่นอย่างเงี้ยบุ๊คโมดเซเว่นแบบโอ้นี่รัชเลยนะเราว่าเฮ้ยมีส่วนนี้นานๆใช่ใช่เราพูดว่าเนี่ยสมมติไปเอแล้วเราเล่นเป็นโซโล่เป็นโนจีคือโนจีไม่ใช่เป็นแบบตอนนี้แบบพวกดิสเซอรี่พวกรัชเขาเล่นเงี้ยนะที่เอามาใช้โซโล่เลยก็เต็มที่ที่วงก็ที่วงทำอะไรชอบหมดเงี้ยก็จะเรียกพี่พี่โอ๋นะพี่แก่มาปีอย่างเงี้ยนะแล้วก็พอถึงท่อนหลังนี่ก็พี่นี่เลยพี่ซิมูเลเตอร์เลยสิโอ้เราต้องเล่นแบบท่อนนี้มันจะมีรูปแบบซิมูเลเตอร์ที่ปั่นๆแล้วเป็นโครงติกอ่ะนั่นแหละพี่ชอบฝึกเนี้ยก็เอามาใส่เลยแบบใส่มันก็เป็นลิกอ่ะเราก็เล่นยากเหมือนกันนะเล่นแล้วแบบมันแบบนิ้วมันพันกันอ่ะเพราะว่าพอเป็นโครงติกมันต้องมีส่วน one and two and three ใช่ใช่แต่ว่าจริงๆตอนนั้นเนี้ยไอ้มันก็เป็นแค่16โน้ตอ่ะสำหรับพี่มันไม่ยากเกินไปแต่เพียงแต่ว่าการเล่นกับอินโนเซนต์แล้วกันคือถ้าเราเล่นเฮฟวี่แบบพวกวงคาลิโตสโคปเนี้ยเขาจะเล่นสปีดตลอดเวลาในการคอนโทรลเนี้ยมันง่ายใช่ไหมเพราะขึ้นเพลงแรกเขาก็เล่นเฮฟวี่กันแล้วแต่อินโนเซนต์เนี่ยมันจะเล่นบนไซโยกอยู่สอบตกเงี้ยแล้วอยู่มาเล่นฟิลเปลี่ยนฟิลมันเปลี่ยนมันเลยยากมันเหมือนเราเล่นอะไรที่เราไม่ได้วอร์มอัพมาครับเนี่ยเพลงนี้มันจะถึงเวลาเล่นปั๊บพี่รู้สึกว่าแหมต้องสู้กับมันหน่อยบางทีก็แพ้บางทีก็ชนะอะไรเงี้ยเพราะว่าไอ้ถ้าเลเวลความเล่นยากง่ายเนี่ยมันปิ่มๆครับคือเราอาจจะเล่นได้เราต้องซ้อมหนักหน่อยถ้าเราซ้อมน้อยหน่อยเราก็จะลุ้นหน่อยง่ายเงี้ยประมาณอย่างนั้นฝากใจถึงเธอนี่เป็นฟิวชั่นมาเลยครับซินเธไซเซอร์แบบโซโล่หรือว่าอะไรพวกนี้ตอนท่อนท้ายแบบล้ำมากแต่อันนี้เป็นเพลงที่พี่เลสันเขาทำมาคีย์บอร์ดมาพี่ว่ามันก็เท่ดีเพราะๆดีแต่ว่าตรงท้ายเนี่ยถ้าจำไม่ผิดมันมีโซโล่ทอดบอกเลยครับทอดบอกมีเปลี่ยนบีทเป็นโซโล่ทอดบอกนั่นแหละพี่ก็ถึงว่าได้โอกาสใช้เต็มที่คือเริ่มต้นแล้วถ้าใครได้ฟังเนี่ยมันก็จะเป็นแบบโซโล่แบบว่าเปลี่ยนโหมดรู้สึกว่าก็จะเป็นแบบเพลงก็เป็นเพลงเมเจอร์ธรรมดาเนี่ยนะพอตอนนี้ปั๊บมันก็จะเชนจ์มาเป็นในเพนทาโทนิกหรือสักอย่างซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรนะรู้แต่ว่าเออมันก็แปลกๆดีแล้วก็ไม่มีอะไรต้องเสียเพราะเราไม่ได้โปรโมทอะไรอย่างเงี้ยลุยๆสายไปแต่เป็นล้ำกลายเป็นแบบฟิวชั่นนะครับกลับมาแบบไม่เคยคิดเลยครับเป็นล็อกเป็นโลแล้วก็คือแต่ว่าอันเนี้ยคือมันมีลิฟที่แบบว่าเป็นอเมริกันล็อกมาเลยอย่างนั้นเลยนะแบบคือฟิวดีไซน์ไว้จ๋ามากเลยแต่ชุดนี้มันมีแบบฟิวชั่นผสมอยู่ปิ่งๆเข้ามาละเราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของการมีความเป็นฟิวชั่นกับอุปกรณ์ที่พี่ใช้ยุคนี้ครับเปลี่ยนไปแม่มีเอฟเฟคเป็นของตัวเองนะเอฟเฟกต์แผงก็เป็นพวกเนี้ยพวกบอสมีบอสพี่จำตัวไม่ได้นะแต่ก็มีพวกนั้นมาจากไหนเป็นบอสแล้วก็แล้วพี่ชอบใช้ตัวนี้พอได้มาใช้แล้วชอบไดนาคอมไดนาคอมตอนนั้นเราใช้คอมเพรสเซอร์ครับเราใช้คอมเพรสเซอร์ไม่ค่อยเป็นหรอกรู้แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยสีมันเดือดดีพอใช้ปั๊บแล้วโอ้มันไม่ต้องแตกอะแต่มันยาวทุกคนเล่นไดนาคอมไม่ชอบนี้หมดเลยแต่จริงๆคือการคอมเนี่ยคือคอมที่มันกดไปดีแรงไงมันก็ไม่เกินใช่ไหมพอพี่พูดถึงไดนาคอมงานสตูดิโอในห้องถัดนะครับคอมเพรสเซอร์สำคัญที่สุดเลยใช่ครับพี่แนะนำหน่อยครับมันสำคัญยังไงครับคอมเพรสเซอร์ลิมิเตอร์นะมันจะใช้คู่ๆกันใช่ไหมมันก็คือคืออย่างน้องอัดเนี่ยที่พี่เวลาพี่เริ่มเข้าไปยิ่งชุดไออยู่หอตอนนั้นเขานั่งดูเขาเนี่ยก็จะพูดเรื่องคอมเพรสเซอร์กันเรายังไม่ค่อยเข้าใจหรอกมาชื่อเพลงกับซิฟเนี่ยเราเริ่มเข้าใจมากขึ้นเพราะใช้คอมเพรสเซอร์กันตลอดเวลาคือเอฟเฟกต์น้องอัดเนี่ยมีไม่กี่อย่างหรอกไอ้ตัวที่เป็นแฟกซิปเลยคือคอมเพรสเซอร์นี่แหละอัดอะไรก็ผ่านคอมเพรสเซอร์อ่านคอมเพรสเซอร์ตอนชุดแรกๆเนี่ยพี่จะเล่นเบสเองทีนั้นตอนนั้นคุณปื้มไม่เบสยังไม่ให้พี่อมเล่นไปเดี๋ยวผมเล่นไลฟ์ให้งั้นพี่ก็ห้องอัดไปเล่นทั้งเบสทั้งกีตาร์พี่ใส่เล่นคีย์บอร์ดในเวลาที่อัดเบสเนี่ยแน่นอนเราไม่เข้าตู้แน่นอนตรงเพราะไลน์ยิ่งเบสยิ่งหนักเลยฮะก็เข้าคอมเพรสเซอร์นะเข้าคอมเพรสเซอร์ลิมิเตอร์เนี่ยมันอยู่ด้วยกันมันจะเป็นตัวเดียวไปแต่ยี่ห้อไม่ได้เป็นยี่ห้อแพงตัวเป็นแสนของห้องเขาแบบเราไม่มีทางอยู่ที่บ้านอ่ะงั้นเวลาห้องอ่ะเราก็จะเล่นคอมเพรสเซอร์ชอบเล่นอย่างวงแฟลชเนี่ยตอนนั้นจะมีวงดังนะที่วงแฟลชแอนชลัสเนี่ยพี่ตุ่นพลเทพแล้วพี่เหมยนุสานเขาจะอ่านอยู่ด้วยห้องนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คอมเพรสเซอร์เนี่ยว่าสิงเบสวงแฟลชนี่ดีจังเลยนะมันเตือนเนี่ยเราก็เขาใส่คอมเพรสเซอร์นี่แหละอันนี้แหละเราก็เอาบ้างแล้วก็ใส่คอมเพรสเซอร์คือทุกอย่างนะช่วยแล้วก็อย่างก็พวกรีเวิร์บนะรีเวิร์บคอรัสพวกเนี้ยมีห้องแพงๆพวกอะไรอินสโตนิกอะไรพวกอย่างเงี้ยนะคอมเพรสเซอร์ก็มีคอมเพรสเซอร์กับพวกเนี้ยรีเวิร์บดีเลย์พวกเนี้ยที่เป็นขวัญใจของชาวสตูดิโอคอมเพรสเซอร์สำคัญมากก็มันทำให้มันแปลงเสียงที่เรา
เล่นเล็กกระโดดกระเดกอะเมื่อเราเล่นกีตาร์คลีนๆเนี่ยแล้วมันเสียงสวิงดังเราอะโปรเฟสเซอร์มันก็จะกดแล้วทำให้เกิดความเหนื่อยดีดยังไงมันก็ไม่เกินยิ่งดีดแรงมันก็จะยิ่งเหนื่อยแค่นี้แล้วเราก็จะคิดว่านี่มันเป็นโทนที่สุดยอดแต่จริงๆนะมือกีตาร์ที่ดีต้องคอนโทรลได้ต้องให้ดิ้งโดยที่ไม่ต้องใช้พวกนี้จริงคือเล่นแบบคอนโทรลน้ำหนักได้ก็จบแหละมือกีตาร์พวกนี้เป็นป๊อปอะไรเนี่ยป๊อปเดอะแซนพี่โอ้เขาคอนโทรลได้ด้วยมือเลยพวกนี้กับไมค์ที่ฮะ2527ลักคืออะไรครับคอนเซ็ปต์เป็นยังไงฮะแล้วชุดนี้1จากครั้งที่แรกที่เราคุยว่าพี่เริ่มมีฟิวชั่นแต่มาแต่ชุดนี้พี่เริ่มฟิวชั่นเต็มๆเยอะกว่าเดิมก็คืออะไรพี่มีความเป็นนิวเวฟแบบอังกฤษมันก็เป็นลูกต่อเนื่องจากชุดเพลงกระซิบนั่นแหละครับชุดเรื่องชุดเพลงกระซิบเนี่ยเราได้อิสระในการทำงานครับแต่ว่าชุดลักคืออะไรเนี่ยมันได้รับอิสระมากเกินอ่ะคืออิสระไปเลยอ่ะอิสระถึงขนาดที่ว่าบางทีเราก็รู้สึกแบบมันไม่มีกรอบเลยอ่ะแต่ว่าถ้าดูจากอะไรดูจากความหลากหลายของเพลงที่มันอยู่ในชุดอย่างพี่กระซิบเนี่ยมันก็ยังอยู่ในถึงมันจะแตกต่างหลากหลายแต่มันก็ยังอยู่ในกรอบของมันอยู่ในแต่ลักคืออะไรเนี่ยมันเอาง่ายๆเลยเพลงสักวันเนี่ยเพลงช้าของชุดมันยาวไป6นาทีซึ่งมันเป็นความผิดประหลาดมากของเพลงที่จะต้องเปิดแล้วเอาไปโปรโมทที่สุดครับเพลงโปรโมทเนี่ยแต่เราดันทำเป็น6นาทีใครเพลงที่ปรุงความแบบเลยแต่เขาไม่มีทางเลือกเขาต้องส่งเปิดไปทีแล้วพี่ยุ้งก็แบบว่าลำบากลำบากการเปิดกลายเป็นปัญหาใช่ไหมอย่างเงี้ยเนี่ยอะไรเงี้ยนี่คือเรื่องที่หนึ่งที่สองคือมันก็มีเพลงประหลาดๆพวกเพลงสำนึกเนี่ยเพลงสำนึกที่เป็นโปรเกรสซีฟเลยซึ่งมันก็ไม่ควรจะอยู่ในอัลบั้มพวกนี้เอาไปขายเลยก็ไม่ได้แต่พี่กับบริษัทชอบก็อยากทำเพลงที่มันแบบตอนนั้นจะมีพี่เต๋อก็เอาชุดเต๋อหนึ่งมาพอดีพี่จำได้เต๋อหนึ่งก็จะมีเพลงออกแนวเนี้ยพี่เต๋อหนึ่งก็ล้ำละล้ำมากล้ำที่สุดพี่เต๋อหนึ่งก็อาจจะคล้ายๆกับ Sgt. Pepper แต่ของ Beatles สลับเริ่มตีอยู่นะตลอดพี่ก็เหมือนโอ้โหพี่เต๋อเหมือนทำชุด Sgt. Pepper ออกมาแล้วทำใหเราต้องแบบว่าไล่ฟังทั้งชุดแล้วต้องแบบแรงบันดาลใจที่เฮ้ยเราอยากมีเพลงนี้บ้างสักเพลงสักที่เพลงแบบบรรลัดเล่าเรื่องอย่างเงี้ยแต่ต้องเล่าเรื่องแบบซีเรียสหน่อยเหมือนพวกโปรเกรสซีฟที่เราโตมาอย่างเงี้ยก็เลยเกิดแบบเพลงสำนึกเอาเรื่องเคยเห็นแม่ลูกทะเลาะกันมาเขียนเป็นเพลงกันอะไรเงี้ยพี่สันเขาก็ชอบเนี่ยเกิดเป็นอย่างเงี้ยขึ้นมาแต่ว่าสำนึกเนี่ยมันเหมือนว่าเป็นการโชว์ดนตรีแบบเจ๋งๆเลยนะแล้วก็กรณีที่สองคือเหมือนโชว์ศักยภาพพี่สายชนอ๋อคิดก็ร้องใช่ก็ร้องต่างจากเดิมหรือว่าโอ้โหคนละเรื่องเลยคือสายชนเนี่ยคือที่วงพี่ก็จะร้องสองคนนะมีพี่กับสายชนส่วนมากอะไรพวกเพลงแบบพวกหวานๆซึ่งพี่ก็เอาไปร้องอ่ะก็ร้องไปให้พี่ร้องแล้วก็จะสายชนก็จะร้องพวกเพลงที่เหลือเพลงที่ต้องใช้อะไรมีบทบาทมีใช้ร้องสูงๆเนี่ยสายชนก็เอาไปร้องพวกนี้อันนี้ก็เป็นข้าร้องโดยปริยายแหละครับเพราะว่าเห็นมันต้องร้องสิงโคนสิงสูงอะไรเงี้ยย้อนกลับมาสักวันเนี่ยสักวันเนี่ยอยากให้ทุกคนไปลองแกะคอนเลยอันนี้โบทิวอรี่วางเต็มไปหมดเลยไม่ขอเปลืองไม่สนใจขอเปลืองถ้าที่ผมเห็นก็คือพี่ใช้ไมเนอร์เติร์ดเวย์พี่ใช้คลีเช่แบบว่าท่อนที่เป็นแบบว่าดีไมเนอร์เซเว่นดีไมเนอร์เมเจอร์เซเว่นอะไรพวกนั้นนะฮะพี่วางคอนยังไงครับมันแบบว่าคือหนึ่งสักวันเนี่ยอลังการมากสองเมโลดี้เพราะมากแล้วก็พี่แบบมูฟเมนต์มันแบบเลื้อยเนียนคลิปเลยถ้าเป็นทางพิการสันเนี่ยอันนี้เขาทำเพลงแล้วเขามีมุมมองไงที่เราไม่ได้คุยกันแต่ถ้าพี่เองเนี่ยพี่บอกเลยพี่ทำเพลงเนี่ยแต่ละสเต็ปอะแต่ละเพลงเนี่ยพี่ทำเท่าที่พี่รู้ตอนนั้นหมายว่าตอนนั้นเนี่ยเรารู้เท่านั้นอะคือหมายว่าตอนนั้นเราชอบพวกเพลงตอนนั้นเพลงฝรั่งเพลงอะไรก็ตามมันมีเทรนด์พวกคอร์ดคือผสมจากฟิวชั่นมาแล้วพวกไอเอ็นบีพวกคอร์ดเยอะคอร์ดที่มันมีที่มันไม่ใช่แค่คอร์ดแบบเชนทั้งหลายมันมีพวกคอร์ด11คอร์ดคอร์ดปุ๊บใช่แล้วเขาก็จะกล้าใช้พวกเมเจอร์ดิมินิชพวกนี้คือใช้กันเยอะพี่ก็โอเคเราก็มีอินพุตเยอะเรารู้จักคอร์ดเยอะเราก็ใช้พวกคอร์ดเบสออนเนี่ยออนนู่นนี่อย่างเงี้ยเราก็เอามาใช้หมดเลยตอนนั้นเนี่ยรู้จักอะไรเรายำมาในเพลงนี้หมดเลยหมายถึงว่าถ้าใครฟังเนี่ยถ้ารู้สึกว่าทำไมคอร์ดมันเยอะมันพี่บอกก็ไม่รู้แต่ว่าเรารู้สึกว่าใส่ไปเรื่อยๆคราวนี้พอใส่ไปมันก็ไปเรื่อยครับเหมือนที่เคยบอกมันพาเราไปเองอ่ะมันพาไปทั้งเมโลดี้ทั้งคอร์ดว่าเราคอร์ดเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยพอเป็นคอร์ด11ปั๊บลายคอรัสเราก็ต้องเป็นคอร์ดที่เป็นเทนชั่นใช่ไหมลายสตริงมาเราก็ต้องทีนี้เรามาซื้อไม่ได้เราก็ต้องไปตามคอร์ดมันทั้งหมดเลยพอเราไปใช้ออนอย่างเงี้ยคอร์ดออนบิดเช่นแบบว่าท่อนสโลว์มันจะเป็นแบบรู้สึกเป็นอีแฟตแล้วก็เป็นบีเอฟบีแฟตอะไรเงี้ยมันจะเป็นเบสแบบเบสออนเยอะพวกเนี้ยใช่ไหมแบบก็กลับคู่เยอะนั่นแหละมันก็พามาซึ่งทีเนี้ย
จะเป็นการเรียบเรียงมันต้องกลับคู่กับอะไรหมดมันไปกันตั้งแผงนะฮะผมเห็นพี่ชอบใช้พวก Circle of Fifth Fold อะไรพวกนี้แบบใช้ไปหมดเลยกลับไปกลับมาตอนนี้เรียกไม่ถูกหรอกรู้แต่ว่าอย่างเงี้ยพอดีรู้ว่าพอดีแล้วทำได้ด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างเงี้ยมันก็มีเพลงแบบพวกตอนนั้นอ่ะอิทธิพลมันมาจากเพลงพวกนี้นะเพลงแบบพวกเพลงผีรำเช่นเพลงผู้วินิยูสตันอะไรที่เขาออกมาแล้วขอมาสวยๆจริงๆมันคือพวก R&B เนี่ยที่สมัยที่เขาชอบร้องมาเนี่ยแต่ตอนนั้นน่ะพี่ก็ได้ยินอยู่ในพวกเพลงป๊อปนั่นแหละเราก็โอ้โหขอมันอลังนะรวมถึงพวกเราเริ่มฟังฟิวชั่นแจ๊สแล้วเอ้ยมันขอแบบเดียวกันเลยใช่ไหมพอเรารู้จักปั๊บมันอยู่ในเดฟกูซินก็ใช้เขาทำอีไม่บียูเขาใช้ขอพวกเนี้ย G bass D อะไรเงี้ยไอ้ขอ D ทำไมมันเป็นฟังดูเหมือนขอ C แต่เบสเป็น D อย่างเงี้ยแล้วอ๋อมันเป็นขอดอนอะไรเงี้ยเราก็เนี่ยมันมาจากพวกดนตรีฟิวชั่นแต่มาใช้ในเพลงอีไม่บียูที่มันเป็นเพลงป๊อปงั้นแสดงว่าชุกช่วงนั้นที่ฟังกับพวกฝั่งอเมริกันที่เป็นฟิวชั่นมากกว่าญี่ปุ่นมาถึงประมาณหรือพี่หมอญี่ปุ่นเนี่ยพี่ฟังต่อจากนี้นะว่าใช่ญี่ปุ่นเนี่ยพี่ฟังเพราะไคโซเปียเลยนะวงที่ไคโซเปียก่อนหน้านั้นพี่รู้จักญี่ปุ่นก็ต้องรู้จักแต่พวกเพลงพวกอะไรที่คิดสักบะอะไรเงี้ยนะเพลงแบบพวก I Love You อย่างเงี้ยพี่มองว่าโอ้ยญี่ปุ่นก็เป็นญี่ปุ่นอะตรงนี้อะไรเรามองว่าอย่างนั้นเราไม่รู้จักฟิวชั่นญี่ปุ่นแต่พอเป็นจีอาร์พีเนี่ยมันมีความล้ำมีความลึกมากกว่าที่มาเนี่ยมันมาจากจริงนะมาจากพี่เกียร์นี่อีกแหละคนนั่งคุยกันอยู่ที่ห้องอัดนะแกบอกเนี่ยเนี่ยมือกีตาร์ญี่ปุ่นเนี่ยตะกันอากาศมันสุดยอดเลยพี่ก็ฮะสกันากะเพิ่งเคยได้ยินชื่อนะรู้สึกว่าชื่อเพราะดีชื่อแบบเหมือนพวกคามิกาเซ่ไงพี่ก็เลยไปหามาฟังเท่านั้นแหละโหแค่ประโยคเดียวของแกทาคานากะนี่คือสุดยอดของญี่ปุ่นพี่ก็เอามาฟังหลังจากนั้นก็เลยเป็นติ่งก็เลยตำนานของญี่ปุ่นใช่แล้วก็เหมือนกันอีกฟิวชั่นแจ๊สที่ญี่ปุ่นนี่ต้องเคสโอเปียพี่กับเคสโอเปียไอ้ใหม่แล้วก็ไปหามาฟังแล้วบังเอิญนะตอนที่รู้จักเคสโอเปียเนี่ยเขามาเล่นที่กรุงเทพพอดีเลยรู้สึกจะเป็นผับที่ฟังกิงโก้เนี่ยครับเล่นแบบนั่งเนี่ยนั่งเล่นยกพื้นที่เดียวแล้วเราก็ไปนั่งดูบนพื้นนะเราก็นั่งดูวันนั้นเขาเล่นเหมือนทุกวันนี้คือเขาเล่นแบบนี้แล้วอะแล้วเราก็นั่งดูสดๆอะแล้วเพิ่งรู้จักฟิวชั่นแจ๊สเนี่ยโอ้โหบอกว่าโลกข้างใบนี่เปลี่ยนกลับมานี่คอร์ดเขินอะไรมันเป็นเทนชั่นหมดเลยแต่ว่ามันยากเกินความสามารถเราเราเล่นอย่างเขาเราทำอย่างเขาไม่ได้หรอกเราได้แค่เป็นแฟนเพลงเขาคือตามฟังอะนั้นพี่ก็โอ้ฟิวชั่นญี่ปุ่นนี่คือสุดยอดเนี่ยต้องกลับไปกลับมาฟิวชั่นเอลเอญี่ปุ่นนิวยอร์กแล้วมีชุดหนึ่งแคสเซอร์เปียเขาเล่นกับมันชุด 4x4 แคสเซอร์เปีย4คนกับพวกเนี้ยลีลิชนาวพวกเนี้ยอีก4คนจำไม่ได้แล้วก็ตัวดังดอนกูซินอะไรพวกอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นด้วยกันโอ้โหเขาเล่นกันได้แบบว่าเราก็เลยมองโอ้โหญี่ปุ่นนี่ไปไกลพี่ก็เลยยอมเปิดใจยอมรับเลยโอเคแต่เนี่ยฟิวชั่นญี่ปุ่นก็เลยกลายมาเป็นขึ้นหิ้งสำหรับพี่ได้ฟังคู่กันเลยทุกวันนี้ญี่ปุ่นก็คือสุดยอดแล้วช่วงหนึ่งพี่ก็ใช้ SG ของยามาฮ่าเหมือนทากานากะก็มาจากนี้เลยมาจากนี้เลยมาจากทากานากะทีนี้แบบว่าพอชุดนี้ครับที่เราคุยกันเนี่ยอัลบั้มชุดนี้ฮะอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนไปเยอะขนาดไหนครับเพราะว่ามันมีทั้งฟิวชั่นทั้งมีคือต้องบอกว่าด้วยเพลงที่หลากหลายสไตล์เนี่ยผมไม่มั่นใจว่านี่คือชุดแรกคืออะไรใช่ไหมชุดนี้พี่เปลี่ยนพี่มีได้กีตาร์ใหม่เป็นเฟนเดอร์รุ่นที่มีปุ่มกดอ่ะเฟนเดอร์อีลิตทั้งอย่างที่มันตัวสีพี่ได้มาจากร้านเบสเงียบเสียงนะเป็นตัวสีเขียวๆนะแล้วมีปุ่มกดเป็นแอคทีฟได้คือว่ากดแล้วมันต้องใส่ฐานนะชุดนี้รู้สึกจะใช้ตัวเนี้ยสิงกิต้ามันก็เลยพุ่งมันจะเปลี่ยนมันจะเป็นรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าโอ้สิงกิต้ามันดังดีคือไม่ได้ว่าแน่นเลยนะรู้สึกมันดังดีมีปุ่มกดแล้วมันโอ้โหแล้วตอนนั้นสโลว์อะไรก็กดบูทหมดนะที่จำชื่อนี้ได้ว่าเป็นกีตาร์ตัวนี้แหละกับพวกเสียงแตกเอฟเฟกต์ครับพี่ใช้แล้วจำไม่ได้แน่นอนแต่มันคล้ายๆชุดเพลงกระซิบคล้ายๆกันก็ตอนนั้นก็เหมือนแบบเราก็ได้มีไอที่พี่ไลฟ์ฟังที่มีเพดานบอร์ดแล้วจำได้ว่าเป็นแผงไม้ให้เด็กวงก็ไปต่อมาให้ถึงยังไม่ได้แบบเล่นเป็นเซตอะไรไม่ใช่ไงนะเปลี่ยนมาแล้วก็เพียงให้ร้านเขาตัดแล้วเอาเอฟเฟกต์วางลงมาหนักเหมือนกันเลยหนักที่ไม้ไม่หนักเอฟเฟกต์จำได้ว่ามันเป็นชุดเนี้ยเขาอาจจะเอาไปใช้ด้วยพี่ว่าชุดนี้สิงกิต้าถ้าพี่ย้อนไปฟังมันจะค่อนข้างจับถ่ายเหมือนกันค่อนข้างแบบมีหลายแบบแต่ว่าน่าจะมาจากการไม่ได้กำหนดดิเรกชันมีอะไรก็ใช้กับเพลงทางหนึ่งซึ่งหวังนะฮะอันนี้เป็นฟิวชั่นแต่ว่าพี่ใช้เป็นคอร์ดแบบว่าคอร์ดสี่ไมเนอร์คอร์ดหนึ่งพี่แบบมีอลังการแล้วก็เหมือนเดิมวิ่งเป็นพวกเมเจอร์เติร์ดจากเมื่อกี้นี้เป็นไมเนอร์เติร์ดนี่มันเมเจอร์เติร์ดเอาทฤษฎีเอาทุกเนี้ยวางคือที่เดียวพูดมาทั้งหมดเนี่ยตอนนั้นพี่ไม่ได้คิดถ้าเกิดซึ่งหวังเนี่ยมันมาที่มามันง่ายๆเลยคืออยากมีเพลงง่ายๆแบบคันที่ร็อกแบบ The Eagles อ่ะไม่นางงานแบบพี่แบบใช้อีดิซี่คืออยากได้เพลงอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเราถ้าจะมีเพลงอย่างนี้สักเพลงเราไม่ค่อยมีใช่ไหมพูดไปก็จะขำนะแล้วเราแต่งอย่างนั้นไม่เป็นเราไม่คิดเหมือนเพลงสมัยบ้านสีเทาจริงๆเราแต่งเป็นแต่เราไม่ได้มองมุมนั้นเนี่ยบ้านสีเทาอ่ะเราแต่งเพลงแบบนั้นอยู่แล้วแต่เรามุ่งไปข้างหน้า
ต่อเวลาไงเราเลิกใช้พวกคอร์ดอย่างนั้นไปแล้วอ่ะเราก็มาหาพวกคอร์ดเทนชันอ่ะแล้วนี่พอมาถึงชุดนี้จะมีเพลงแบบนี้เรารู้สึกว่าเราก็ยังคงติดใช้คอร์ดแบบสักวันอยู่เลยครับโอเคขึ้นมาเนี่ยถ้าใครแก่เชื่อมาทุกวันนี้พี่ยังขับขึ้นมามันเป็นคีย์อย่างนี้แล้วมันโมดูเลตเข้ามาอีกขึ้นมามันเป็นคีย์มันเป็นคีย์เอขึ้นด้วยเอแล้วก็โมดูเลตคอร์ดบังคับกลับมาเป็นเล่นด้วยจีแล้วตอนจบอ่ะอันเดียวกันก็ต้องไปจบด้วยจีแล้วไปจบด้วยเอฟนี่อีแฟร์พี่จำไม่ได้เป็นอีแฟร์มีแฟร์ใช่ซึ่งตอนเล่นสดเนี่ยมันจะเล่นผิดกันบ่อยมันจะบางงานขึ้นผิดอ่ะคือซ้อมตอนซ้อมมันนะขึ้นมาจับไปคีย์จีดันไปขึ้นคอร์ดจีล่มอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้วางเลยครับคือว่าเราแต่งเราดีอย่างเงี้ยเราอยากดีโดดเต้า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 แล้วก็เข้าตัวนี้อย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าหูพี่ได้ยินลายเมโลดี้เตรียมไว้หมดแล้วมันมาจากคอร์ดแล้วยินจากคอร์ดแล้วยินเงี้ยดีแบบคอร์ดแบบพวกเอนี่มันไปต่อได้นะถ้าเราเป็นเราไปต่อก็ได้แต่ได้เรื่อยๆเนี่ยมีที่เราจะหยุดตรงไหนนี่พี่แอนจะพี่หยุดแค่แบบแค่จบแค่จีงั้นก็ไปต่อจีแต่มันต้องขึ้นที่เอเนี่ยแค่เงี้ยตอนนั้นพี่ยังเพลงอย่างนี้ไม่เป็นทางนี้แต่ปุ้นี่ไม่ยังไปยังไม่เป็นได้รู้สึกว่าแค่นี้ก็หรูแล้วนะก็เลยใช้แค่นี้แต่ว่ามาจากลิฟต์แค่นี้เรารู้สึกว่าหัวนี้แบบว่ามันน่าสนใจพอแล้วแล้วก็เข้าแค่เงี้ยก็ผมลองไปกายดูอ๋อโหนี่มัน circle of force circle of field อะไรอย่างนี้เลยฮะรู้สึกว่าซับแทนตอนจบนี่แหละที่พี่จะเชนอีก2ครั้งแล้วกลับไปเนี่ยใช่อลังการมากครับพี่ว่ามันก็เลยทำให้เพลงนี้มันไม่เป็นเพลง easy listening เลยกลายเป็นเพลงที่แบบว่าโอเคก็ต้องแก่แก่แก่นิดนึงกับงานนี้ครับ Bentley Innocent นะครับพี่เลือกเพลงไงครับชุดนี้ยังใหญ่เลยตอนนั้นพี่จำไม่ได้ว่าเพลงนี้มันมาได้ไงรู้สึกว่าเราก็ทำตามวงพี่ๆกันแต่พวกแกนเอ็กซ์แต่ก็ชอบทำอะไรแบบพวกอย่างเงี้ยถึงว่าอันนี้ก็มารวมพี่รู้สึกว่าไม่ได้อินเซนต์มันมาจากเราจะต้องไปเล่นงานสักงานเนี่ยไม่รู้ว่าเราก็ทำขึ้นมาเพื่อจะเอาไปใช้แล้วรู้สึกว่าการมีเม็ดเล่กับอัลบั้มที่3ที่4ที่ทำงานมาแล้วมันก็เข้าท่าดีก็เลยมาใส่ในวงพี่มันไม่ได้มีอะไรพิเศษนะฮะกับตอนอัดนะฮะพี่อัดยังไงครับลิฟปื้ดทีเดียวเลยไหมครับหรือว่าตอนนี้เราเริ่มมีสกิลการเรียบเรียงนะตอนนี้เราเริ่มเทิร์นโปรแล้วใช่บอกว่ามีการวางแผนก็เริ่มมีการแบบว่าตอนนี้ท่านนี้มีการเขียนแล้วมีการเขียนอย่างตอนเพลงสักวันเนี่ยถ้าไปฟังจะได้มันเป็นเพลงที่มันก็มีการเรียบเรียงครบเครื่องอะนะมีทั้งเฟรนช์ฮอร์นมีทั้งสตริงเนี่ยที่ฟังคล้ายทำให้เป็นวงใหญ่นะแต่จริงก็ใช้คีย์บอร์ดนะพี่ทำเพลงนี้พี่ต้องมานั่งเขียนทีละลายทุกอันเลยเพราะว่าเราเป็นคนแต่งมาแล้วพี่ชนะพี่นั่งอยู่ในห้องแอร์แล้วพี่ก็นั่งนึกว่าลายไวโอลินมันควรจะเป็นเนี้ยโน้ตเนี้ยแล้วก็เขียนตอนนี้เป็นโนมาตั้งแต่งๆๆแล้วก็เขียนไว้แล้วสิ่งที่บอกอภิเษกโน้ตนี้นะเขาก็เขาอ่านโน้ตนั้นก็เล่นตามเนี่ยมันก็ถ้าไปฟังจะได้ยินเลยทุกอย่างเหมือนอะไรที่สดๆเข้ามามันไม่ใช่การที่เล่นด้วยคนคนเดียวอะมันจะเป็นเหมือนเรามีสกอร์มาแล้วก็อันนี้ก็เบลเล่นอันนี้เนี่ยพวกเปียโนมันก็เหมือนกับเปียโนเหมือนไปเขียนมา2มือแล้วเล่นทีละมืออะไรเงี้ยมันมาจากการที่เราเริ่มวางแผนในการเรียบเรียงแล้วแต่ใช้ทักษะในการเขียนโน้ตได้นะเพราะว่าไม่งั้นเราจำไม่ได้หรอเราใช้มาจำเอามันจำไม่ได้แล้วถ้าเพลงแบบนี้รายละเอียดมันเยอะมากใช่เราต้องเริ่มเขียนละเขียนโน้ตได้พอมาถึงไม่เล่นเส้นเพราะมันเราคล่องแล้วคล่องแล้วเขียนโน้ตเราก็ได้อย่างเงี้ยต่อมานะครับ2528ครับโลกใบเก่าครับสกายเปลี่ยนอีกแล้วพี่ชุดนี้เรามีดรัมไม่ชีแล้วเราใช้ลินดรัมนะฮะชุดแล้วคืออะไรเนี่ยยังเป็นกองจริงอยู่กองจริงแล้วก็ถ้าใครได้ฟังจะดีว่าชุดนี้สัดส่วนยังไม่ค่อยเพอร์เฟกต์จะมีแบบเพราะว่าข้อจำกัดในการคือเพลงเราคิดเพลงที่มันยากเกินฝีมือครับแล้วเวลาอัดเสียงเราก็ไม่ได้จ้างคนข้างนอกมาเล่นเราก็เล่นกันเองอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบว่าอารมณ์อร่อยพอประมาณเพราะเทคแล้วเทคอีกอ่ะมันก็เข้าห้องก็ไม่ไหวใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ไหวด้วยเรารู้สึกว่าเรายังไม่ทัฟขนาดนั้นเนี่ยมันก็เลยคอมโพไมซ์พอสมควรกับเรื่องการอัดกลองการใช้สัดส่วนพอมาโลกใบเก่าเนี่ยมันมีมือกลองไฟฟ้ามาอยู่ในห้องสตูดิโอแล้วมานั่งห้องอัดสีสยามก็ซื้อมาเป็นลินดรัมยี่ห้อลินเนี่ยแล้วกองไฟฟ้ายี่ห้อลินก็เลยลินดรัมทุกคนใช้หมดตั้งแต่แกรนด์เอ็กซ์ตั้งแต่อะไรพี่เต๋อก็ใช้ยุคนั้นจะเป็นเรื่องกองไฟฟ้ากันหมดแล้วใช่ครับแต่ลินดรัมเนี่ยมาก่อนเลยมาที่ห้องอัดที่ดังที่สุดคือสีสยามเนี่ยจากนั้นมันก็ถูกใช้อย่างทุกคนมาจองห้องก็ไปใช้ลินดรัมนี่แหละ
ดูมีอินโนเซนต์ด้วยพี่ก็โปรแกรมมีน้ำหนักแค่ดังเบาดังเบาดังเบาเนี่ยเราก็โปรแกรมทีนี้ต้องเขียนโน้ตแล้วต้องเขียนโน้ตแล้วไม่ใช่โปรแกรมยากโอ้แต่เดิมที่เรามานั่งเขียนโน้ตเป็นเนี้ยทีนี้เราต้องมานั่งโปรแกรมทีละแพทเทิร์นเนี่ยเพิ่งรู้จักการทำเป็นแพทเทิร์นพี่ยังไม่รู้จักพวกไอซีเวนเซอร์ยามาฮ่าเพราะงั้นจะอันแรกคือดินดำนี่เลยรู้สึกว่าเราสามารถเขียนนะแพทเทิร์นแล้วก็วางได้ให้เขียนโน้ตแล้วก็โปรแกรมตามโน้ตเนี่ยแล้วค่อยคล่องขึ้นเลยไม่น่าชุดนี้เลยมีความเป็นเทคโนกันอยู่เว็บครับมันชุดนี้เลยคุมซาวด์ได้ซาวด์คุมง่ายเลยเพราะว่าพอกรองเนี่ยกรองมันไม่สวิงเนี่ยมันแบบมันเนี่ยการใส่อะไรลงไปมันก็เขาเรียกงานมันเสร็จเร็วนะคือมันใส่อะไรไปมันก็เข้ากันอะคีย์บอร์ดนี่เล่นไปคีย์บอร์ดนี่ง่ายสุดอยู่แล้วเพราะว่ามันคุมเลเวลได้คุมความซาวด์ได้คีย์บอร์ดกับกลองเรียบร้อยไปแล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวสักพักอัดโปรไปกีตาร์งานเสร็จแล้วกีตาร์ไอ้กีตาร์พี่ก็ค่อนข้างแบบว่าค่อนข้างคล่องแหละก็คุมไล่เลยได้ก็ชุดรถไปเก่านี่จะทำกันเร็วทำงานเร็วแล้วก็สนุกกับการแบบได้ซาวด์พี่ทดลองได้ซาวด์ที่เราคิดว่าเฮ้ยเราเริ่มเพลินโปรแล้วแต่จริงไอ้นี่มันช่วยกองไฟฟ้ารู้สึกว่าโอ้โหชาวเราฟังดูมืออาชีพเลยนะตอนนั้นเนี่ยมันจะมีพวกห้องอ่านเขาจะมีพวกเทปเดโมเวลาเขามีพวกไอ้เทป24แทร็กอย่างคุณสาธิตของห้องอ่านเขาก็ไปอเมริกาเนี่ยเขาจะมีหรือบางทีฝรั่งเขามาอัดเสียงที่สี่สยามเขาก็จะอัดไว้มีก็เป็นตัวอย่างแล้วเราเปิดฟังโอ้โหฝรั่งมันไม่เหมือนฟังปั๊บก็รู้ฝรั่งอ่ะทั้งกรองทั้งไลฟ์แบนด์อะไรเงี้ยชุดรถไปกับเรารู้สึกว่าเราเข้าใกล้แล้วเข้าใกล้จริงๆแล้วสาวมันช่วยนั่นแหละครับกระต่ายเพ้อครับพี่จัดเต็มเลยครับเพลงนี้กระต่ายเพ้อที่เป็นเพลงที่มาแปลกมากเลยคือเป็นเพลงของท่านรักรักพงษ์อ่ะนะตอนนี้เป็นพระอยู่ก็เป็นคนที่แต่งเพลงชื่นรักอะไรพวกนี้ด้วยก็เป็นนักแต่งเพลงดังก่อนเพลงกระต่ายเพ้อเป็นเพลงไทยโบราณเลยที่บอกว่าที่พี่ก็ไม่เคยได้ยินนะแต่ตั้งแต่พี่เข้าวงมาเนี่ยตัวผู้จัดการวงเนี่ยซึ่งแกก็เป็นกึ่งแบบกองเคลียร์เป็นพี่เลี้ยงเนี่ยแกจะพูดถึงเพลงกระต่ายเพ้ออยู่ตลอดเลยเนี่ยพี่ซื้อเพลงนี้ไว้เนี่ยว่าอยากจะให้อินโนเซนต์เอามาทำพี่ก็ไม่เคยเอามาทำเลยนะจนมาชุดนี้นึกไงไม่รู้เรารู้สึกว่าเราได้ยินแกพูดอยู่ตลอดแล้วเรามาฟังดูพี่มันก็แปลกดีแล้วพี่ก็อยากจะทดลองแบบเอาท็อกบ็อกมาใช้เต็มที่เนี่ยแล้วตอนนั้นอิสระในการใส่กีตาร์เยอะๆก็ยิ่งมากขึ้นอีกพี่อ่ะเพลงนี้เรายำกีตาร์เลยใส่แล้วเพลงนี้มาเรียบเรียงเป็นบลูส์ร็อกเนี่ยให้มันมีจังหวะเป็นชัฟเฟิลเนี่ยแล้วก็ใส่ลงไปเลยโดยที่มองข้ามความเป็นเพลงไทยดั้งเดิมไปนะซึ่งมันไม่เหมือนเพลงไทยเลยแต่ไปฟังออริจินอลจริงๆอ่ะจะพบว่ามันแปลกมากนะเป็นเพลงที่แปลกมากเพลงหนึ่งดูการร้องหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นเหมือนเพลงไปตามยุคสมัยเพลงสมัยก่อนอ่ะแต่พอมาอยู่ในจุดที่มามันคือแค่ว่าเพลงผู้ใหญ่เขาซื้อไว้แล้วอะพี่รู้สึกว่าต้องมีเพลงหนึ่งแล้วเอามาใส่โดยที่เรามองข้ามเนื้อหาคือพี่ก็ร้องไปเพราะว่าเราเป็นคนทำเรียบเรียงแล้วเราก็ร้องไปก็ได้เราก็ร้องไปสุดท้ายมันก็กลายเป็นเพลงโปรโมทเราก็เลยกลายเป็นอิมเมจต้องเป็นกระต่ายเพ้อไปโดยปริยายถึงตัวเนี้ยหลายๆเพลงครับในอย่างชุดนี้มันจะมีเทคโนโปรเกรสซีฟนิวเวฟอะไรผสมผสานแล้วก็แบบมีเพลงหนึ่งครับไปตามกันเนี่ยครับมีลาตินเข้ามาแล้วแล้วก็มีแบบว่าทางคอร์ดที่เป็นแบบทูไฟอะไรพวกนี้ผสมจริงๆเพลงอินโดเซนเนี่ยมีทูไฟเมเจอร์เมเนอร์เต็มไปหมดดิมินิชิ่งที่พี่บอกเนี่ยหนึ่งเพลงสักวันนะฮะพี่รู้ท่านนี้ท่านนี้ลาตินที่พูดถึงเนี่ยนั่นแหละที่พี่รู้จักพี่รู้จักว่ารู้สึกมันจะมีแบบพวกสายฟิวชั่นเนี่ยเขาจะเอาชอบมีเพลงเนี่ยเพลงที่เป็นพวกรูม335เลยครับคาร์ตันพวกเพลงคอยกับอะไรแค่อย่างที่มันเป็นอย่างเงี้ยเราพี่รู้สึกว่าโอ้โหมันเท่ดีเพลงที่เรามาแล้วเปลี่ยนบีทเป็นอย่างเงี้ยพี่ก็เอามาใช้แค่นี้ใช้ก็พอมันวนเวลาตินแล้วก็โซโล่ครับเราคิดแค่นั้นแหละแล้วก็ไม่เคยเอามาเล่นเท่าไหร่ถึงแม่ๆอย่างเงี้ยเพลงครึ่งใจครับมันมีหลายๆอย่างมหัศจรรย์มากเลยพี่1เพลงนี้พี่ไม่มีย้อนฮุก2พี่วางแบบดีไซน์แบบว่ามี secondary dominant มีอะไรต่างๆนานาเต็มไปหมดแล้วก็3เสียงประสานที่แบบว่าเหมือนออเคสตราใหญ่โอ้โหไอ้เป็นใครอันนี้เพลงเพลินใจเนี่ยง่ายๆมันก็คือเพลงสักวันพักต่อนั่นแหละชุดที่แล้วเรามีเพลงสักวันชุดนี้เราก็ติดใจก็ทำน่าจะมีสักเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงแค่เป็นเพลงเลิฟซองอะไรเงี้ยสักเพลงแล้วก็ทำตามสูตรพี่ก็เขียนเพลงมาที่อย่างเงี้ยแล้วก็พี่สันก็เขียนเนี่ยก็เขียนมาเป็นเพลินใจพี่ว่าเพลงนี้มันเราที่ทำอ่ะพี่มีความรู้สึกว่ามันก็เป็นเพลงตำนานอ่ะครับเราแต่ตอนสักวันเรารู้สึกว่ามันพิเศษรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องใหม่ของอินโนเซนต์เนี่ยแต่เพียงใจรู้สึกว่าเหมือนเราพยายามทำเพลงสักวันอีกครั้งแต่
แต่ว่ามันไม่เหมือนอ่ะมันไม่เหมือนเพลงไม่เหมือนเพลงเพศสวรรค์หรอกไอ้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มาจากความที่เราใช้ขอดเยอะอีกนั่นแหละเพลงนี้ขอดเยอะอยู่เพลงนี้ขอดไม่มีขอดเต็มบาร์เลยมีแต่ว่าครึ่งบาร์ครึ่งบาร์ครึ่งบาร์เปลี่ยนแล้วก็แบบว่าเบสไล่เดินไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยที่ไม่ได้สังเกตด้วยซ้ำว่ามันไม่มีย้อนอะไรพวกนี้ไปเรื่อยๆแต่พี่ว่าเพลงนี้ความก้าวหน้ามันอยู่ตรงที่ว่าพี่ว่าบางทีเนื้อเนี่ยมันก็ทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นอย่างพอมีคำว่าเปลี่ยนครึ่งใจพี่ว่าจริงๆเพลงนี้มันอาจจะฟังดูวุ่นวายนะด้วยความที่มันเป็นเพลงช้าๆแต่พอมาจบด้วยคุณรักก็เปลี่ยนครึ่งประโยคนี้มันทำให้ง่ายสรุปไงมันเลยทำให้ไปเข้าหมวดเพลงป๊อปใช่ไหมฮะโอเคถึงป๊อปแล้วเพื่อมันมีท่อนฮุกที่เพลงนี้มันมีการใช้เมโลดี้ซ้ำใช้อินโทรเป็นท่อนฮุกไงจริงๆแล้วพี่แต่งอินโทรก่อนนะอ๋อเพลงนี้ครับพี่แต่งไอ้เต้เด้เพลงนี้มันเริ่มจากอันนี้ก่อนเต้เด้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 แล้วกว่าจะเข้าร้องได้พี่ต้องเลื่อยไปเรื่อยเลยขอนเยอะเองไงตอนนี้อลังการมากใช่เนี่ยอันนี้คือหาถ้าพูดตามวิเคราะห์เพลงไงพี่นี่โทรมาอย่างนี้เพลงมันมีแค่นั้นเลยนะแต่พี่เราจะเข้าท่อน A อ่ะเราก็เลื้อยไปเลี้ยวมามีคอร์ด G บ้าง F มีเจสอะไรเงี้ยเข้า A ได้แล้วเนี่ยแล้วยิ่งตรงที่แบบว่าตรงเมื่อจบแห่งความรักนะครับตรงที่เป็นดิมินิชตรงนั้นนะผมมันแบบมันเหมือนทุกอย่างมันพุ่งขึ้นเลยทันทีเมื่อกี้พี่คิดว่าการมองย้อนกลับไปแล้วนักวิเคราะห์อย่างนี้ก็สนุกดีนะเพราะพี่ไม่เคยวิเคราะห์นะพี่มองย้อนกลับไปพี่ว่าพี่ไม่ได้คิดอะไรเลยฉันรู้สึกว่าอันนี้พี่มองว่าเพลงนี้มันยุ่งจังเลยคือความรู้สึกพี่ใช่พูดจริงๆนะเพลงนี้เป็นเพลงเดียวอินโนเซนต์เลยนะที่พี่ทำเนี่ยพี่ต้องขอแรงคนอื่นช่วยทำต่อพี่รบกวนพี่ออสลายุทธตอนนั้นแกรับเรียบเรียงพวกนี้ให้แกมาช่วยทำออเคสตราเพราะพี่รู้สึกว่าพี่ลงหมดเอเนอร์จี้คือว่ารู้สึกว่าคิดเยอะเพราะว่ากว่าจะเขียนคอร์ดอะไรพวกนี้กว่าจะอัดเสียงร้องแล้วร้องก็ยากแล้วมันมีโน้ตเทนชันเยอะโอ้แล้วสาวพี่ออสดูต่อเงี้ยแกก็ทำเป็นออเคสตราอะไรมาแล้วโอ้โหเพราะเชียร์โฟร์อะไรอย่างเงี้ยไอ้ส่วนอะไรคอรัสไอ้โฮ่โฮ่เนี่ยพี่อินสไปร์มาจากพวกหนังจีนเนี่ยหนังพวกพี่หนังจีนเนี่ยโอ้โหพี่จริงๆนะที่วงเขาแซวโอ้พี่เหมือนกำลังไล่เทียมทายเลยนะพี่เธอแต่มันก็อลังดีความรู้สึกพี่คือมันดีอ่ะมันอลังดีเนี่ยทุกวันนี้เวลาเล่นเนี่ยที่วงเขายังร้องกันอย่างนี้นะชอบทุกคนชอบตอนนี้กันมากโอ้โหอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเนี่ยพี่ก็กึ่งๆขี้เล่นกึ่งๆแบบว่ากึ่งมันแปลหนังจีนมาแล้วมันซาวอย่างนี้ใช่เลยต้องดัดเสียงมีเสียงพี่คนเดียวนั่นนะโอ้ดัดเสียงโอ้โหอีกลายนึงก็ใหญ่อีกโอ้โหอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วออกมาเป็นอย่างนั้นนะแจ๋วมากคือนี้ต้องลองไปแก่เนี่ยจินตนาการพาไปเราคิดอุปกรณ์กับอุปกรณ์ในอัลบั้มชุดนี้ครับเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับชุดนี้เราจะมีคีย์บอร์ดเยอะขึ้นแหละคีย์บอร์ดหมายถึงว่าเครื่องคีย์บอร์ดนะมีตังซื้อปีสามก็มีคีย์บอร์ดเยอะขึ้นอย่างเงี้ยชุดแรกจะมีแค่โพลิซิกเนี่ยโพลิซิกแล้วโพลิไอตัวไม่รู้ตัวเล็กๆชุดนี้รู้สึกจะมีคีย์บอร์ดเพิ่มมาพี่จำยี่ห้อไม่ได้แต่ว่าเราก็จะมีซาวด์คีย์บอร์ดที่หลากหลายขึ้นรวมไปถึงยิ้มของวงอย่างวงที่เขาทิ้งไว้ว่าอันนี้ก็จะแปลกอย่างใครทิ้งอะไรบางทีเราก็ใช้ได้ใช้เปิดก็วางทิ้งไว้แล้วก็ใช้ได้มีอย่างกงการเอ็กซ์ก็เคยวางทิ้งคีย์บอร์ดไว้แล้วก็ใช้เขาได้รู้เขารู้หรือเปล่าครับเรียนรู้แล้วครับของพี่ก็ยังคล้ายๆกับชุดที่แล้วอยู่อะมันก็ค่อยปรับไปตอนนี้ช่วงอินเซนช่วงนี้เราก็จะเริ่มเล่นกลางคืนแล้วเล่นในคลับเนี่ยเล่นพวกเขาเรียกผับเนี่ยก็เหมือนพวกเนี่ยไอ้ทับขับเนี่ยขับแล้วก็มีคลับเปิดใหม่ชื่อวินสตันคลับอยู่แถวดินแดงเขาก็เอาเราไปเล่นเลยคนไม่ค่อยเยอะหรอกแต่ว่าพี่ก็รู้สึกมันก็ใกล้ๆที่อยู่กันดีก็เลยไปเล่นแล้วก็ไม่กดดันดีแต่ว่าการที่เราไปเล่นในคลับเนี่ยเราก็เลยได้เล่นเพลงฝรั่งเยอะเพราะว่าเขาไม่ฟังเพลงไทยกันเขาจะคืนนึงเล่นสักสองเพลงก็หรูแล้วเพลงไทยใช่ไหมบางทีก็เล่นเพลงไทยไปเขาไม่ค่อยคุ้นเขาก็ไม่เต้นกันเนี่ยเพราะเขาต้องเต้นรำเราก็เล่นเพลงฝรั่งได้เล่นเพลงฝรั่งดีๆอ่ะเพราะเพลงฝรั่งนี่คือมันดีจริงอ่ะนะคือออกใหม่ๆเราก็แก่เล่นโอ้โหเพลงมันน่าเล่นทั้งหมดเลยเราก็ได้เล่นอย่างเงี้ยอยู่นานเลยฉะนั้นอุปกรณ์อะไรก็ตามมันก็จะเราก็เวียนมาใช้พอเราเล่นฝรั่งเราต้องมีอุปกรณ์อย่างเช่นเล่นเพลง Ghostbuster คีย์บอร์ดพี่สันก็ต้องเอาคีย์บอร์ดรุ่นใหม่ๆมาเล่นเงี้ยสายชนก็เล่นกีตาร์ริทึมก็ไปเล่นคีย์บอร์ดด้วยเราเล่นเพลงจัมป์อย่างเงี้ยเราเอามาเล่นเงี้ยพี่เขาก็ได้สายชนก็เล่นตัวเบสพี่สันก็เล่นไลโซโล่เงี้ยพี่ก็รอโซโล่เงี้ยอะไรเงี้ยมันก็ปรับอุปกรณ์ไปตามเพลงอ่ะอุปกรณ์มันตามพวกเพลงฝรั่งที่เราเล่นพวกเสียงแตกตอนนั้นพี่ใช้อะไรมาบอสแล้วมาบอสเป็นไปบอสเหมือนเดิมถ้าพี่จำไม่ผิดตอนนั้นเนี่ยพี่ก็ซื้อบอสเป็นตัวมานี่แหละบอสโอเวอร์ไดรฟ์บอสดิสโทรชันเนี่ยนะดีเลย์คอรัสตามสูตรเลยเอามาเข้า
แผงไม้ยังไม่ได้ซื้อกล่องนะเอาแผงไม้ต่อเองตลาดถึงไปลงทุนซื้อกล่องเข้ามาทั้งที่จริงมันง่ายกว่าตั้งเยอะจำได้ว่าเป็นเนี่ยแผงไม้เหรอพอต่อมาครับ2529ครับครั้งนี้ของพี่กับน้องฮะคอนเซ็ปต์เป็นยังไงครับชุดนี้เป็นชุดที่เพลงเพราะมากเป็นซิตี้ป๊อปเลยของยุคนี้ถ้าเปรียบเทียบไอเดียที่มาไงครับคอนเซ็ปต์ไงชุดนี้เป็นชุดที่ซาวอ่ะด้วยความไม่ได้วางแผนอะไรซาวมันจะเบาซอฟต์มากเพลงแรกก็มาผสมว่าแล้วก็มาแบบว่าเป็นพวกซอฟต์ซอฟต์เลยมาคล้ายๆพวกมันก็อินสไปร์มาจากแบบพวกเพลงบูมบีจีไอ้สปิริตแฮปปี้โฟลว์ที่มันเพราะนุ่มๆพี่ก็มันก็เก๋ดีก็ใช้จังหวะซอฟต์แบบนั้นเป็นลาตินบอสซ่าหน่อยแล้วก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ได้จากแฟนเพลงมาเข้ามาให้พี่ก็เรียบเรียงมันพี่ก็ซิปแบบแค่พี่ก็ซิปแล้วพอเพลงมันเพราะอยู่แล้วเราก็เต็มที่เลยพอเปิดหัวมาด้วยเพลงบอสซาโนวาอย่างเงี้ยมันก็พาทั้งหมดไปอย่างนี้เลยเราก็ชุดนี้มันเบาแต่จริงๆมันมาจากบรรยากาศการทำงานของวงคือตอนนั้นพี่ไปร่วมเล่นซัพพอร์ตให้พี่แจ้ธนพลที่เขาเป็นศิลปินเดี่ยวใช่ก็เป็นแจ้ธนพลแต่ว่ายังไม่ใช่วงพลอยไม่ใช่วงพลอยที่ออกเทปนะเป็นวงพลอยที่เล่นเป็นนักตีแบ็กอัพพี่ก็อยู่ในทีมเขาด้วยแล้วก็อินโนเซนต์ก็เหมือนกับเราก็เครื่องหมายน้อยลงไม่ได้ทำอะไรพี่ระสันกับเพื่อนเขาก็ไปร่วมเล่นให้เฉลียงถึงเขาออกตัวคอนเสิร์ตเงี้ยชื่อวงช่างทาสีนั้นเราก็จะกลายเป็นวงเฉพาะกิจคือไม่รู้อันไหนเฉพาะกิจอะไม่รู้อินโนเซนต์หรือว่าวงที่ไปเล่นเนี่ยแต่ว่ามีพฤติกรรมแบบนี้แต่ก็ทุกคนแฮปปี้กันนะเพราะมันก็อะไรมันก็โฟลว์ดีมันเหมือนทดลองอะไรใหม่ๆสามคนทดลองแล้วก็ที่มันก็มาจากเรารู้สึกว่าการทำตัวเป็นไซด์มิวสิชเชียนอย่างเงี้ยมันเท่ดีตอนนั้นพี่ก็รู้จักวิวิชนาพี่ว่าโอ้โหมันคือมือปืนรับจ้างแล้วทำมือปืนรับจ้างนี่มันแบบว่ามันเท่มากเท่ากับพี่แล้วเรากำลังเป็นมือปืนรับจ้างนั้นทุกคนก็เป็นมือปืนรับจ้างหมดเลยตอนนั้นวิติกิโร่พวกพี่ป้อมกับพี่ชายเย็นคุณสุขเนี้ยก็มาเล่นด้วยกันนะเล่นอยู่กับแจ๊ดและพอยพออินโนเซนต์ออกชุดเนี้ยชวนมาเล่นแบ็กอัพให้ก็มาเพราะทุกคนรู้สึกว่ามันโอเคเลยการเล่นแบ็กอัพและการเล่นแบ็กอัพให้กันและกันเนี่ยยิ่งเท่อะไรเงี้ยมันเป็นมัลติฟังก์ชันที่แบบได้หลายอย่างบรรยากาศเป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างเงี้ยมันเริ่มมีความรู้สึกแบบอยู่ง่ายวางตัวง่ายไม่ค่อยเงื่อนไขอะไรมากพี่ว่าไอชุดนี้สไตล์และมูดแอนด์โทนเลยเป็นอย่างเงี้ยคือเราก็กลายเป็นชุดที่สาวนุ่มๆเพราะปกเทก็มาเป็นแบบพระลายถักมีอะไรเงี้ยแต่แม้กระนั้นก็ยังอุตส่าห์มีเต็มมือที่สามปกเทชุดพอพี่พูดถึงมือที่สามครับมือที่3เนี่ยไอเดียพี่มาไงฮะมันอลังการมากมันแตกต่างมากเลยชุดนี้เป็นชุดที่เราเริ่มรู้จักซีเควนเซอร์แล้วซีเควนเซอร์ที่โปรแกรมคีย์บอร์ดนะฮะคือไม่ใช่แค่ดัมมี่ชีนนะมันมีดัมมี่ชีนมาตัวใหม่อ่ะพี่จำไม่ได้เป็นลินดัม2ทุกอย่างมันจะเป็นลินดัมอีกรุ่นนึงนะตัวสีเทาๆอย่างเงี้ยแล้วก็แต่คราวนี้มันมีไอซีเควนเซอร์พี่คนนึงชื่อพี่เมาเขาอยู่วงพลอยแต่เขาเอาซีเควนเซอร์ยามาฮ่ามาพี่ลองเล่นแล้วบอกเนี่ยองค์จะได้มาโปรแกรมได้พี่ก็เพราะอะไรที่งั้นเอาโน้ตมาแล้วก็ลองแล้วก็ลองหัดทำพวกเพลงฟิวชั่นอ่ะที่ส่วนมันเป็นแบบพวกส่วนที่อะไรเงี้ยส่วนยากๆอ่ะส่วนเงี้ยที่เมื่อก่อนส่วนขัดๆอ่ะครับผมซึ่งเราเล่นไม่ได้หรอกวงไม่ได้เล่นอันนี้มันเล่นยากแต่ซีเควนเซอร์ทำได้นี่ฮะโอเคมันเริ่มมาจากอันนี้ใช่พี่รู้สึกว่าพอเราพบว่าเราโปรแกรมคีย์บอร์ดทั้งเบสโดยเฉพาะเบสเนี่ยเบสเล่นเลยเบสนี่ไม่ต้องเล่นแล้วคือว่าใช้เนี่ยโปรแกรมไปเขียนอะไรไปโปรแกรมได้หมดเนี่ยโปรแกรมนานเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ค่อยเก่งเครื่องอ่ะแต่ใช้ออกมาจนเป็นนี่จนได้พี่ก็โอ้โหนี่มันคือก้าวใหม่ของเราเลยแต่จริงๆแล้วไม่กดดันหรอกเพราะว่ามันเพลงแถมแล้วใช้ชุดแล้วกลับเวลาตอนพี่โซโล่เพลงเนี่ยครับพี่คิดยังไงฮะอินโพรไวส์ไว้ก่อนแล้วค่อยเรียบเรียงหรือว่าอินโพรไวส์เอาอินโพรไวส์เรียบเรียงก็ลุยเลยอ่ะลุยเลยอ่ะพี่ก็เป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเรามาจากมือกีตาร์สายโซโล่อ่ะแต่อินพอไว้นี่เรื่องง่ายอยู่แล้วพี่แต่ว่ามันจะดีมากดีน้อยแค่นี้เองนะฮะแล้วแต่ก็ชุดนี้จริงๆมันมีการวางทิศทางคอร์ดเหมือนเดิมถ้าเกิดวิเคราะห์ออกมาเป็นตามทฤษฎีก็มี circle of fourth circle of minor major third เหมือนเดิมมีรู้สึกเพลงทั้งฝั่งวิทยาศาสตร์ในพวกเพลงมันมีเพลงชื่อดาราทีวีแล้วบางที่ก็จะใช้พวกทางคอร์ดที่เป็นพวกเนี่ยซีที่พร้อมไปด้วยในอาร์ติชันหรือพวกนั้นอยู่ใช่ครับผมชอบเพลงนึงอ่ะพี่ไอเดียเจ๋งมากนะก็ฉันไม่ดีเองครับโซโล่เป็นโมดูเลตคีย์แต่ว่ามันมีการใช้ที่ผมแกะมานะเป็น C C off V flat minor วิ่ง D flat เข้า C มาเป็นแบบมีโมดูเลตคีย์แล้วกลับมา5วิ่งเข้า1 TF อันนี้เป็นงานวิทยาศาสตร์อันนี้พิเศษเขาจะมีแบบว่าทางคอร์ดแบบวิชาการรองรับอ่ะเหมือนที่บอกอ่ะเขาจะเป็นสายที่บอกเขาจะมีพวกเชนโหมดอะไรพวกนี้เขาจะถนัดอยู่แล้วถนัดอยู่แล้วการวางคอร์ดนะครับแล้วก็จะบอกว่าอัลบั้มชุดนี้ฮะถ้าใครตามหาซิตี้ป๊อปเนี่ยนี่คือจุดเริ่มต้นซิตี้ป๊อปเมืองไทยเลยมันก็โอเคเพราะพี่เพิ่งรู้จักซิตี้ป๊อปไม่นานเองนะครับคือเนี่ยจากของญี่ปุ่นแค่เนี่ยอะไรที่เขาดังๆอ่ะเพลงอะไรนะ
ไอ้เลิฟนะคือพลาสติกเลิฟอะไรเงี้ยคืออ๋อเขาเรียกซิตี้ป๊อปกันแล้วก็ไปตามงานของคนแต่งอ่ะครับนั่นแหละชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วที่ดังๆเลยเป็นวีต้าวีต้าเนี่ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้แล้วคนก็เลยฟังเพลงแนวนี้ว่าเป็นคือพูดง่ายๆคือป๊อปฟิวชั่นนั่นแหละใช่แล้วก็เป็นเด็กเขาเรียกซิตี้ป๊อปแต่พอยุคใหม่ก็กลับมาเรียกเป็นซิตี้ป๊อปใช่แต่ลูกชายพี่เนี่ยเขาก็จะลูกชายพี่เขาก็เริ่มมาสนใจดนตรีนะก็จะเนี่ยซิตี้ป๊อปเขาจะรู้เด็กๆเขารู้กันเราก็อ๋อโอเคเข้าใจแล้วมันเป็นศัพท์เข้าใจกันต้องชุดนี้ครับชุดนี้เลยซิตี้ป๊อปอุปกรณ์ที่พี่ใช้นะครับชุดนี้ชุดนี้แตกต่างชุดนี้จะทุกอย่างเบาหมดเบาจากน้ำหนักเบาเลยพี่ได้กีตาร์มาตัวหนึ่งกีตาร์ริเวอร์เฮดก็ดีกีตาร์ริเวอร์เฮดคือตัวเล็กคล้ายๆเบสเล็กเตอร์แต่เป็นกีตาร์แล้วก็รู้สึกพี่ก็จะใช้เบสริเวอร์เฮดนักคีมิวสิกมันก็สั่งเข้ามานะพี่ก็ไปซื้อมาเออเบาดีทั้งที่ไม่ได้รู้เสียงมันแต่สั่งมันบางเพราะเสียงมันบางตามบอดี้อ่ะเรารู้สึกว่าเออมันเล่นง่ายดีพี่เล่นกับแจ้และพลอยเนี่ยพี่แจ้ก็มีกีตาร์เยอะที่เราหยิบใช้ได้เลยIvanesเขามี Ivanes LR10 หรือ Lily Channel อย่างเงี้ยเขาจะมีพวก Ivanes ตัวสีม่วงๆอะไรที่เป็นกีตาร์บู๊ๆไหนเราออนเสร็จแล้วก็ใช้แต่เวลาเราอยู่เล่นเซสชั่นกับเขาเราก็ใช้จับถ่ายอะไรใกล้มือเล่นหมดแต่ว่าพอ Innocent เนี่ยเราใช้ตัว Riverhead ตัวเนี้ยจริงเราเองรู้สึกว่าเออมันเป็นกีตาร์แฟชั่นนั่นคือเสียงทั้งหมดที่ได้ยินในชุดเนี้ยมาจากตัวนี้นะแล้วก็พี่ว่ามันเริ่มมีล็อกแมนนะพี่ใช้ล็อกแมนจริงๆล็อกแมนเริ่มเข้าแวงล็อกแมนเนี่ยพี่รู้จักตอนนั้นพี่ไปเล่นคอนเสิร์ตให้พี่เต๋อเรวัชเนี่ยแล้วพี่ป้อมอัศนีเนี่ยก็ใช้ล็อกแมนก็พี่ใช้บอร์ดของบอสนะแต่พี่ป้อมเนี่ยเขาใช้ล็อกแมนเด็กเอลพี่ก็โอ้ง่ายดีฮะแล้วก็เสียบแจ็คตอนนั้นยังไม่มีแจ็คออกที่เป็นแจ็คกีตาร์นะเป็นแจ็คโฟนเนี่ยแกก็เสียบเข้าแอมป์แล้วเสียงก็แน่นอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นล็อกแมนก็ฮิตแต่พี่ป้อมเป็นคนเล่นคนแรกแล้วพี่ก็หลังๆหาซื้อง่ายแล้วก็ซื้อมาใช้ถามมีล็อกแมนเป็นแบล็คอะไรเงี้ยแค่เงี้ยเพราะเวลาเรารู้ว่าพี่วงอัดเสียงที่ไหนตั้งแต่ไหนตอนไหนมันจะเป็นล็อกแมนตลอดยุคนี้ยุคครั้งนึงพี่กับน้องเนี่ยมันจะคู่ไปกับการเริ่มเป็นมือกีตาร์ห้องอัดให้ทางฝั่งพี่เต๋อเลวัตและทางฝั่งกัมมี่ฉะนั้นไอ้ซาวกีตาร์ที่อัดเสียงนะมันจะมี2แบบเลยล็อกแมนเนี่ยมันจะrepresentซาวหน้าตู้คือโปรเซสมาแล้วนะแต่ว่าก็เหมือนต่อไมค์แหละถ้าเป็นของคนทำคือทอมโชวงบอสตันอ่ะเขาจะบอกมันคือแอมมาเชลเนี่ยเขาก็ปรับมาแล้วก็บูสต์ย่านมิดแล้วเขาก็ซิมูเลตมาเรียบร้อยแล้วได้เสียงที่เขาปรับแต่ต้องกำหนดมาจากแอมมาเชลที่เขาปรับเราก็อ่านเนี่ยโอเคก็เขาทำมาให้แล้วก็เล่นคือเสียงเดียวเรียบร้อยเดี๋ยวมาแค่เลือกปิ้งอัพแล้วก็ทุ่มแหลมเนี่ยกับอีกฝั่งหนึ่งก็ยังคงเป็นไอ้ฝั่งเอฟเฟกต์เหยียบยังมีการเสียบตรงเข้าบอร์ดอยู่ยุคนี้พี่ป้อมก็ยังพี่จำได้นะพี่ป้อมก็เล่นเพลงบอกหน่อยได้ไหมวิตัวแกอัดเสียงแกเอามายิงเสียบตรงเข้าบอร์ดอยู่เลยอะไรเงี้ยไม่มีเหตุผลอะไรไหมพี่ทำไมถึงกลับใช้เพราะว่าซาวยิ่งการเสียงเสียงเขาบอกมันก็ไม่ได้แย่หรอกครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่นั้นมันต้องเอาไปโปรเซสอีกอย่างเวลาคนที่มิกซ์เขาไม่ได้เอาเสียงทื่อๆจากเสียงเขาก็ต้องไปปรับอีกทีคราวนี้เสียงพวกนี้เวลามันโปรเซสอะเสียงมันเปลี่ยนมันเบนมาหาพวกเสียงแอมได้เช่นสมมติว่าเสียงไอเอฟเฟกต์ direct to board เนี่ยแล้วมันยังไม่ได้แอมซิมูเลตอะเราไปบูสต์อีคิวเราคัดตรวจหน่อยเราคัดหายแล้วเราก็บูทมิดเนี่ยเยอะเนี่ยเสียงคล้ายๆมาทางล็อกแมนเหมือนกันคือมันมีการกบเกลื่อนได้ฉะนั้นการใช้เอฟเฟกต์ direct to board เนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดผลเสียหายอะไรเพราะสุดท้ายมันก็แน่นเหมือนกันบางทีแน่นกว่าล็อกแมนอีกต้องไปดูที่ไฟนอลใช่สุดท้ายคือไฟนอลไม่ได้ถูกแต่ว่าที่มาเนี่ยบางทีก็ยังง่ายๆนี่แหละก็ยังคงเสียบตรงนั่นอยู่กลับมาอีกครั้งนึงครับกับอัลบั้ม10นาฬิกาปี2532ครับชุดนี้ปรับทุกอย่างเป็นอเมริกันล็อกจ้าทุกอย่างนี้อินเทอร์เซนต์ก่อนกลับมาเน้นที่ตัวงานของวงเต็มตัวคือไม่ได้แต่พี่ยังคงเล่นอัดเสียงอยู่นะครับผมไอการไปเล่นอัดเสียงเป็นนักดนตรีมือรับจ้างอันนี้คืออันนี้คือไปตลอดงานประจำและอินเทอร์เซนต์ก็เป็นงานควบคู่ไปตอนนั้นพี่แค่บอกทางพี่เต๋อว่าพี่ทำอัลบั้มนะครับกับทางอินเทอร์เซนต์แกไม่ว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ประจำที่แคมป์นิ่งเราเป็นฟรีแลนซ์ก็ทำชุดนี้ทำควบคู่ไปชุดนี้มันก็จะทำงานไปกับการที่ไปซื้อบ้านติดกันกับพีระสันคือเริ่มสร้างตัวแล้วเริ่มมีครอบมีดูแลครอบครัวใหญ่แล้วก็ไปซื้อบ้านอยู่ด้วยกันบ้านติดกันรู้ชนกันเลยแล้วก็ทำงานก็ทำเงี้ยผมก็ตะโกนเลยยังไม่มีมือถือนะคือว่านักงานมานั่งเช็คเดโมทั้งเนี้ยห้องนอน2บ้านแล้วก็แบบเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยที่วงก็มาที่บ้านพี่นี่แหละบางวันก็มาซ้อมในห้องนอนพี่อย่างเงี้ยก็เลย
มีตู้เฟนเดอร์เก่าๆตู้ก็ซ่อมแต่ก็บรรยากาศเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็พร้อมชุดนี้มีการทำเดโมแล้วเรามีซีเควนเซอร์เป็นของตัวเองแล้วมี MC 500ตัวสีขาวๆนะนะแล้วก็มีเริ่มมีซาวด์โมดูลของโลแลนด์ MT 32มันจะเป็นเสียงไม่ค่อยแน่นแต่ว่าผิดเพียงพอที่จะทำเดโมมีหมดอะเสียงกองปุ๊บๆอย่างเงี้ยมีสัก2เสียงแล้วก็มีเสียงเบสเสียงโลแลนด์เนี่ยเสียงเบสิกก็ใช้ได้เสียงสตริงเสียงซินอะไรเงี้ยพี่ทำเดโมพวกเพลงบอกแล้วอะไรพวกนี้นะที่เป็นลายแบบพวกซินซิเตเซอร์เงี้ยก็คล้ายๆเราได้ยินเลยแล้วพอห้องอัดเราแค่ไปปรับเป็นเสียงจริง บางเพลงยังใช้เสียงอีกตัวนี้เลยฮะเป็นที่32แต่ว่าชุดนี้เราคุมได้หมดเพราะว่ามันเป็นซีเควนเซอร์หมดที่ยากแค่มีแค่กีตาร์ที่เราต้องเล่นเข้าไปซึ่งก็โอเคพี่คล่องมากแหละเล่นอัดเสียงตลอดเวลาแต่แปลกนะพี่จำได้ว่าชุดนี้พี่กับพยายามเล่นให้มันน้อยครับเพราะว่าช่วงที่พี่เริ่มคำนึงเรื่องการเล่นสดแล้วคือเราทำเพลงไปแล้วเราก็อยากไปเล่นสดด้วยคือเริ่มวางแผนการไปช่วงที่จะเล่นคอนเสิร์ตบ่อยจะมีออกคอนเสิร์ตของนี่ถ้าเขาจะจัดคอนเสิร์ตแบบพวก Sunday Music อะไรเงี้ยเราจะไปออกบ่อยร็อกคอนเสิร์ตที่สวป.ร้านสวป.เนี่ยพี่ก็ได้ไปเล่นด้วยนั้นเราก็จะเหมือนมุมมองมันเป็นเหมือนการทำเพลงเพื่อไปเล่นคอนเสิร์ตต่างจากที่ผ่านมาเป็นงานสตูดิโอใช่ที่ผ่านมาคือทำเพลงไปแล้วก็ไปเล่นคลับคือไปเล่นเพลงฝรั่งดีกว่าอย่างเงี้ยเพลงแรกอะไรฮะเสียเวลาเปล่าครับเอเมเนอร์มูดูเลตครับไปเอชาร์เมเนอร์มันเป็นไมเนอร์เตอร์อย่างเงี้ยพี่วางคอร์ดยังไงฮะเหมือนเดิมไอเดียที่มาจากแค่อินโทรเหมือนกันแหละอินโทรมาก่อนแต่มันก็เป็นอินโทรพยายามแต่งให้ง่ายชุดนี้พยายามแต่งให้ง่ายลงแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดเป็นชุดสุดท้ายหรอกคือคิดว่าก็ทำชุดนี้ให้มันง่ายๆนั้นทุกอย่างมันจะซิมพลิฟายจะทำให้มันง่ายคอร์ดลดลงหัดแต่งเพลงที่จะมีเพลงแบบเห็นใจกันหน่อยที่คอร์ดไม่เยอะแต่ก็ยังไม่น้อยนะแต่ว่าถ้าเลือกป่าแต่คอร์ดจะน้อยแล้วคอร์ดจะน้อยลงเยอะเลยแล้วก็เพลงอื่นก็จะมีลีลาที่ง่ายขึ้นเยอะเลยอ่ะก็ชุดนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นมุมมองที่อยากให้อินโนเซนต์เนี่ยเข้าถึงตลาดได้ง่ายขึ้นแต่พี่ก็ยังแฝงอะไรพวกนี้อยู่ใช่แต่ว่าเสียเวลาเปล่าเนี่ยมันขึ้นมาจากแค่เอเมเนอร์แล้วดีแต่ว่าไอ้ตอนเพราะ F sharp ต้องเล่นอดไม่ได้เอาซะหน่อยคือมันก็เอมันเท่ดีก็เชนลงมาเป็น F แล้วกลับเมเนเตอร์วิ่งลงหลังแล้วกลับขึ้นไปดื้อเลยนะซึ่งไม่ได้มีที่ไปทุกวันนี้เวลาเล่นพี่อย่างเนี่ยซ้อมคอนเสิร์ตยังขำเลยเออมันก็ดื้อดีนะมันก็ไปกับมันได้แต่ก็ต้องเล่นอย่างเงี้ยเพราะเราทำอย่างนี้ไปแล้วครับแต่ผมชอบลายโซโล่ที่เป็นเพนเทอร์นิกตาพี่วาเลียชันมันนะอันนั้นน่าจะว่าเลยโอ้โหไออันนั้นน่ะพี่อินสไปร์มาจากพี่ป้อมนี่แหละเราเลยแกชอบเล่นเพลงแนวพวกอีสานหน่อยแต่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออถ้าเขาท่าดีลองเล่นอะไรแบบนี้ดูบ้างอ่ะที่มันไม่ต้องซับซ้อนก็เลยพยายามเล่นอะไรที่พี่จำไม่ได้ว่าไม่รู้เป็นพี่ป้อมหรือพี่โต๊ะนะแต่ว่ามันเรฟเฟอเรนซ์ความเป็นอีสานเนี่ยครับเพลงจะโทนิกอีสานอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาใส่ในอันนี้แต่บอกว่าชุดเนี้ยอย่างเพลงเกิดมาทำไมอะไรเงี้ยพี่ก็ยัดซุกว่าพิชฮาร์โมนิกพี่อะไรพวกเนี้ยเต็มไปหมดเลยซ่อนเก็บไว้เต็มไปหมดเลยเทคนิคคันโยกแบบอันนี้มันติดอยู่กับตัวอยู่แล้วคือพี่อ่ะเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กอ่ะคือเราเล่นมุมมองการเล่นกีตาร์พี่ก็คือเฮฟวี่ล็อกเท่านั้นคือว่าตั้งแต่เด็กอ่ะถ้าได้ยินเสียงพวกพิชฮาร์โมนิกหรือพวกอะไรเงี้ยหรือว่าอะไรก็ตามกีตาร์มันต้องแผดๆเนี่ยมันเป็นมันต้องก่อนเข้าอินโนเซนต์เลยนะพี่จะชอบเพลงแบบเนี้ยฉันก็แบบว่าแต่พอเข้ามาทำเพลงไทยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็จะถูกลิมิตไปหมดแต่เราก็ยังฝึกต่อยังไม่อยู่จำได้ตอนทำชุดอยู่หอเข้าเพลงกระซิบเนี่ยไมเคิลชิงเคอร์เข้ามาเล่นที่อินดอร์สเตเดียมแล้วพี่ก็ไปดูตอนนั้นเราเล่นอินโนเซนต์แล้วก็ออกมานะแล้วพอดูไมเคิลชิงเคอร์โอ้โหแค่คืนเดียวเนี่ยคือเขาแผดหน้าเขาแผดหน้าเขาเล่นทุกอย่างที่กลับมาที่เราเปลี่ยนเราอะไรเอาขึ้นมาเล่นจนที่วงก็ยังแซวเราโหไปดูไม่ได้เครื่องกลับมาคือแค่ไอ้ที่นี่ต่างเนี่ยมันฝังอยู่ข้างในเราชอบแบบถ้าใครถามพี่บอกที่พี่ชอบไม่ใช่เครื่องนี่แหละตัวนี้เขาก็ยังแบบสวิงอย่างนี้อยู่เลยนะเราก็ต้องกลับมาแบบโดยเฉพาะไอ้ลูกที่เอาพี่ขุยใต้เนี่ยสุดยอดเราต้องเราต้องเชื่อเนี่ยใช่นี่แหละพวกนี้มันเป็นเทคนิคง่ายๆที่ที่บอกว่ามันเป็นความประทับใจที่เราจับมาใส่ตัวเราเลยชอบมีโอกาสเมื่อไหร่ใส่เอามาใช้ตลอดทีนี้มาถึงเห็นใจกันหน่อยเพลงที่ผมว่ามือกีตาร์ทั้งเมืองไทยต้องแก่กันหมดเลยเพลงนี้ครับพี่ขึ้นมาตอนแรกเนี่ยไอเดียแรกพี่วางไงครับเป็น6-8มาเลยตั้งแต่ต้นหรือว่าพี่ดีไซน์เนี่ยครับตัวนี้พี่ยังมีเดโมอันนี้อยู่เลยนะจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นกีตาร์โซโล่อย่างเงี้ยมันพี่เหมือนพยายามทำให้มันเป็นเพลงแบบพวกเซลติกออกคลาสสิกหน่อยเหมือนเราอินสปายมาจากพวกเพลงแบบพวกเพลงเรื่องซองอะไรแค่นี้ทางขอเลยเป็นยังไงใช่ไหมใช่ใช่รู้สึกว่าแมนเนอร์แบบเรื่องซองเพื่ออะไรเงี้ยให้มันรู้สึกมีความเป็นอังกฤษโบราณอย่างเงี้ยนะสกอตแลนด์หน่อยแค่นี้เดโม่พี่โซโลกีตาร์เป็นแบบคล้ายๆอินเวเล่นอะคูสติกอะ
ตึงตังแต่ซึ่งเราก็สโลว์ไปรู้สึกโหมันฟังยากยุ่งยากแฮะเข้าห้องอัดเราก็เลยซิมเปิ้ลง่ายๆซึ่งตีพิกกิ้งธรรมดานั่นแหละแล้วก็ถึงสโลว์ก็ตอนนั้นน่ะเพลงล็อกส่วนมากมันทำแบบนี้อยู่แล้วคือต้องทำแบบนี้ทำแบบต้องมีอย่างเงี้ยถ้าอยู่มาแล้วเป็นพิกกิ้งกีตาร์แล้วอยู่มาสโลว์ดิสโซชันนี้ถูกต้องถูกต้องแต่ว่าเวิร์กไม่เวิร์กอีกเรื่องนึงแต่พี่เนี่ยพี่มองว่าก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละใช่ไหมเราเริ่มข้อท่าแล้วเพราะว่าเราเริ่มชุดมาแล้วก็มาเสียเวลาเปล่าแล้วอะไรเงี้ยเรามาดิสโซชันแล้วชุดนี้เราตั้งใจจะให้เป็นโทนเป็นล็อกนั่นเห็นใจกันหน่อยก็เป็นอย่างเงี้ยถูกแล้วแต่ว่าต้นโซโล่ที่เป็นยาวๆแล้วเลยเถื่อนเนี่ยไม่ได้ตั้งใจคิดยังไงพี่เนี่ยครับมันมาจากเดโมเดโมคือเราก็ทำมาเงี้ยพอเราเอามากรอบร่างจากไอ้เดโมอะคูสติกเนี่ยก็มาโปรแกรมเนี่ยแล้วถึงท่านเราก็เป็นเปลี่ยนจาก E minor มาเป็น G minor มันมีมาดูเลตอะมาดูเลตอะซึ่งอันนั้นก็หวือหวาไประดับหนึ่งแล้วนะใช่แล้วก็เปิดคอร์ดทิ้งไว้อะเป็นโดเรียนอะคอร์ดครับใช่ทิ้งไว้ยาวๆยังไม่ได้โซโล่พี่ก็ทิ้งไว้ก่อนคราวนี้พอเดโมค้างไว้ยาวๆเราก็ต้องโซโล่ลงไปนั่นแหละโซโล่มาทีหลังเขายังไม่ได้คิดว่าเป็นโซโล่อะไรนะแต่มันโซโล่อะไรไม่ได้ต้องโซโล่กีมันโซโล่ได้แค่กีตาร์แซกหรือว่ากีบอร์ดแค่นี้ก็ต้องเป็นกีตาร์อยู่แล้วเพราะว่าเราต้องดังให้มันแบบใช่เพราะไม่เพราะว่าตอนนั้นพี่เป็นตัวต้องโซโล่โอเคครับพี่สายเขาไม่โซโล่พี่ก็โซโล่ไงเราก็โซโล่ไอเดโมยาวๆเนี่ยมันพาไปพี่มันสั้นกว่านั้นก็ได้นะคือแต่เบอร์มันยาวผมมันยาวเพราะเนี่ยเรื่องราวมันก็เลยต้องเป็นไปตามนั้นพี่ก็โซโล่แล้วโซโล่อีกไปเรื่อยเมื่อเล่าไปไม่มีอะไรอยู่ในหัวก่อนเข้าห้องอัดไปอินโฟไวส์ในห้องอัดเล่นไปทีละอันพอได้ก็อัดไว้แล้วก็พันไปต่อไปเรื่อยๆจนได้อันที่เรารู้สึกว่าโอเคแล้วมันต้องจบแล้วแหละนั่นเองแต่โหดจริงเห็นที่โหดป่ะพี่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นความหูต้นสายเหมือนกันไปว่าเราก็ทำไปไม่มีใครห้ามอ่ะครับยังมีพี่โปรดิวเซอร์เขาได้ฟังอ่ะไม่บอกว่าเฮ้ยทำไมไปโซโล่ยาวอย่างนี้อย่างเงี้ยปู่เนี่ยถ้าเป็นเขาอ่ะเขาไม่ทำยาวอย่างนี้นะมันขายยากเพราะเพลงไทยยุคนั้นไม่มียาวพี่ก็แต่ว่าอีโก้อะไรก็ทำไปแล้วว่ามันก็ดีอ่ะเราคิดงี้มันก็ต้องดีอ่ะพี่ก็เตือนแล้วก็แหมเราก็ไม่อยากไปกลัวไม่ขายขนาดนั้นใช่ไหมไม่ได้คิดอะไรเลยครับรู้ว่าคงกระทำแต่ว่าเราชอบเรารู้สึกว่าโอ้โหถ้าเพลงที่มันหลุดออกไปเนี่ยมันก็ต้องดีนะมันคงคล้ายเพลงสักวันแหละ6นาทีแล้วไปเปิดวิทยุอ่ะอันนี้มันถ้าเขายังเปิดก็ดีใช่ไหมเราคิดก็ออกไปแล้วก็ไปเพลงโปรโมทได้แต่ว่าจริงๆอ่ะเราคุมดีเรคชั่นเองเราก็โปรโมทได้อยู่แล้วเพราะเราโปรดิวซ์ตัวเองอ่ะแล้วเพลงนี้ถ้าเกิดว่าใครลองเล่นกีตาร์อะคูสติกคนเดียวแล้วร้องเพลงเนี่ยยากนะครับแต่ถ้าคนคล่องๆก็เล่นได้ก็เล่นได้ครับมันก็คือฝึกเอาใช่ไหมแต่เพลงนี้แบบว่าคือทุกอย่างลงตัวหมดครบทุกอย่างเป็นเพลงครูในการที่แบบฝึกการส่งกันสายโอเวอร์เบนครบมันก็เป็นผลลัพธ์ที่สะต่อมาไงแต่ในบางเวลาของมันเนี่ยมันก็แปลกๆเหมือนกันตอนที่มันก็เป็นเพลงที่แบบว่าไม่ค่อยแพร่หลายได้ง่ายๆใช่ไหมมันก็แต่ว่า BMV รู้สึก BMV อะไรเงี้ยเราก็ได้คอนเสิร์ตบ่อยเป็นพี่ไปยินหล่อๆด้วยแล้วพี่ก็ได้โซโล่ออกทีวีบ่อยอ่ะมันก็มีคนก็ได้ดูเยอะแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับพอผ่านมาเป็น10ปีนี่ก็หลาย10ปีนะ30ปีแล้วมันก็ถูกเอามาพูดถึงเอามาเล่นเลยตรงที่จะคุยกับพี่บ่อยแล้วเราก็มีความภูมิใจเพิ่มขึ้นอ่ะนะรู้สึกโอเคมันก็ถือว่าตัดสินใจถูกที่ทำแบบนั้นอะไรถ้าแบบไปโซโล่ง่ายๆแบบกลัวไม่ป๊อปเงี้ยมันก็อาจจะเป็นเพลงป๊อปเดือนทั่วไปไม่ได้มีมือกีตาร์เขาพูดถึงอะไรเงี้ยกับอีกเพลงนึงขายวอลล์ครับยุคนั้นไม่มีเพลงบลูแบบนี้ฮะคือคำถามก็คือว่า1พี่เอาไอเดียไงครับ2คือวิธีการอัดยังไงมันเหมือนพี่นั่งไลฟ์เหมือนกันเพราะรีเวิร์บรูมห้องอะไรมันใช่หมดเลยขายวอลล์เนี่ยเป็นตัวอย่างนึงที่พี่บอกว่ากีตาร์เดเรกทูบอร์ดเนี่ยแล้วก็ปรับเอาเนี่ยเพี้ยนเนี่ยคือเอฟเฟคโอเวอร์ไดบอสธรรมดาเลยไม่ได้ใช้ร็อกแมนอะไรแต่ก็พยายามเล่นแล้วพยายามแบบปรับให้อัดไปแล้วอะต้องเสียมันไม่ได้จ่อตู้อย่างเงี้ยเราก็เลยใช้ปรับ EQ เฮ้ยได้เหมือนกันนี่อะไรเงี้ยฟังคล้ายๆเสียงตุ่นๆหน่อยมันก็คงเหมือนพวกเพลงดูใช้กีตาร์เก่าๆเล่นแอมป์ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยที่บอก EQ มันปรับให้ฟังเหมือนแอมป์ไม่ค่อยดีได้ก็ด้วยการตัดแหลมไปซะให้แอมป์มันเก่าใช่ไหมให้ตัดเบสซะให้เหมือนแบบลำโพงไม่ค่อยดีอ่ะก็เลยจะเสียงอู้ๆของการมันก็คล้ายๆเนี่ยสีกีตาร์มันก็เลยเป็นอย่างนั้นเป็นสีกีตาร์แต่จริงเสียงออริจินอลมันคลีนมากเนี่ยมันเคลียร์มากเลยนะก็คือสีกีตาร์ในตำนานเนี่ยแหละที่บอกสีเดเล็กทูบอร์ดบอสเข้าบอร์ดแล้วก็พี่ตอนนั้นพี่เริ่มหัดฟังเพลงบลูส์เพิ่งหัดฟังมันก็ชอบแบบพวกไม้บุ้งฟรีนอะไรพวกนี้แล้วก็ไปซื้อพวกเทปเพลงบลูส์มาฟังชอบเลยเพิ่งรู้จักบลูส์12บาร์คือเมื่อก่อนนะเล่นได้แต่ไม่รู้จักไม่รู้ว่ามันคือไม่รู้ว่าคืออะไรไม่รู้ว่าบลูส์มันแจมได้พี่งงเอ๊ะเขาเล่นทำไมเขาไม่เคยนัดกันมาเขาเล่นกันได้วะฝรั่งอะไรเงี้ย
ครับเอ๊ะคือเพลงอะไรคอสเวิร์ดเนี่ยอีริแคปเตอร์ไม่เข้าใจรู้แต่ว่าทำไมก็ถึงยกย่องเพลงแบบนี้กันเยอะอย่างเงี้ยเพราะเราต้องแบบว่าเราต้องสายฮาร์ดร็อกอ่ะเพราะแต่บูเราไม่ค่อยเข้าใจตอนนั้นอ่ะพี่ห้องบู12บาร์12ห้องมันคืออย่างงี้มันคือคอร์ด12บาร์แล้ววนไปเรื่อยๆแล้วยูจีนพอไวส์เนี่ยฉะนั้นมันก็หลั่งไหลมันเลยทั้งเอากีตาร์สไลด์มาเล่นเข้ากับบลูส์ได้รู้จักโดออร์แมนหัดเป่าฮาร์โมนิก้าเฮ้ยฮาร์โมนิก้าเรามีเมาส์คีย์ซีถ้าเป่าให้เป็นคีย์จีจะให้เป็น G7 แล้วก็ต้องดูดเอาต้องอะไรเงี้ยต้องเบนยังไงครับต้องพลิกครับพี่พี่ก็เพิ่งรู้จักว่าถ้าจะเป่า G blues เนี่ยต้องใช้เมาส์คีย์ซีแล้วพอพลิกจากเป่าเป็นดูดเนี่ยมันจะกลายเป็นสเกล G G mixolydian อย่างเงี้ยไอ้ข้างนี้เนี่ยเราก็ทั้งวันทั้งคืนไม่มีแต่ blues พี่เป็นคนเดียวในวงที่หัดเล่น blues พี่วงเขาไม่รู้เรื่องหรอกเขาพี่องค์ทำอะไรก็ทำในบ้านเข้าไปพี่ก็ blues เท่านั้นเลยหัดโซโล่เพลง blues หัดอะไรอย่างเงี้ยจนเรารู้สึกว่าเราพอจะคอมโพสมันได้ก็เลยออกเป็นไข่โบราณแล้วตอนนั้นมันมีโฆษณาเบียร์สิงถ้าจำไม่ผิดอะที่ใช้สไลด์ที่พูดแบบไม่เป็นไรนะเนี่ยเบียร์สิงเนี่ยใช้สไลด์แล้วก็มีมาโอแกนมามันคิดเนี่ยมันเท่ดีแล้วก็โอ้โหมันคล้ายๆหนังคอสโรดอะแต่ตอนนั้นผมจำไม่ผิดตอนนั้นเขาใช้ขวดเบียร์สิงใช่อะไรอย่างเงี้ยที่ว่าโอ้โหมันเท่แล้วก็บรรยากาศเนี่ยฉันไม่เคยดูเอ็มวีหายไข่โบราณเนี่ยก็จะเป็นนั่งรถไฟเฟอร์นิเจอร์คล้ายๆโฆษณานี่แหละแต่ว่าเพลงเนี้ยมันก็มาจากพี่ความสนของพี่คนเดียวเลยความเพิ่งรู้จักเพลงบลูส์ตอนไลน์โซโล่นี่พี่ดีไซน์ไงครับคืออินพรอไวส์ไปเลยครับคือการที่ฝึกเล่นเพลงบลูส์ฟังเพลงบลูส์เยอะแล้วเรามาแค่ทำบลูส์แค่เพลงเดียวมันง่ายมากมันอินพรอไวส์สั้นๆเนี่ยว่าบลูส์นี้เล่นกันไปเรื่อยๆนะมาเรื่อยๆอันนี้มันสำหรับที่มันเลยง่ายแต่ว่าที่มันยากเนี่ยเป็นเรื่องเป่าฮาร์โมนิก้ามากกว่าต้องฟิวต้องได้ใช่เราเพิ่งสุดเนี่ยเราก็โอเคแต่ก็โชคดีครับเพราะเราอัดเราก็เทคได้อะไรได้เราเอาเทคที่เราชอบกับเพลง26000นะครับอันนี้มันเป็นโปรเกรสซีฟแต่ว่าโปรเกรสชันเนี่ยมันมีความเป็นบลูส์ผสมอยู่ด้วยใช่เพลงนี้มาจากสตาร์โมดูลเลยหมายถึงว่ามันแทบไม่ได้มีการบันทึกอะไรห้องอัดเท่าไหร่เพราะว่าเพลงมันเป็นเพลงบรรเลงอ่ะเราจบได้แค่ในเดโมเลยพี่แค่มาอัดกีตาร์ตรงไว้นิดเดียวที่มันเป็นแต้ว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 กีตาร์โซโล่นิดเดียวนั่นแหละมันอาจจะต้องอัดส่วนที่เหลือมันก็ยกมายิงจากสมอดูเลยเพราะว่าไอเสียงทั้งหมดเนี่ยพี่จะบอกว่าโมดูลโรแลนด์แม้กระทั่งรุ่นเก่าโบราณเนี่ยก็ให้เสียงที่ดีเนี่ยใช้เสียงจริงเสียงฟุตเสียงอะไรพวกนี้เป็นเสียงจากซาวด์ซัมโมดูแทบจะเป็นเพลงแถมเลยครับเพราะว่าอย่างนี้ไม่เป็นเหมือนเพลงทดลองพี่เลยแล้วแบบว่ามันออกมาแบบเฮ้ยมันเปลี่ยนคือพอมันรวมกันอยู่ในสิบนาฬิกาเนี่ยมันลงตัวทุกอย่างแบบอันนี้มันเป็นครั้งแรกที่เราสามารถมีไอสิ่งที่เราเรียกว่าโฮมสตูดิโอได้ที่บ้านน่ะยังไม่มีพวกเทปมัลติแทร็กนะแต่ว่ามีซีเควนเซอร์มันก็คล้ายๆแล้วมันก็อาจจะดีกว่าด้วยซ้ำเพราะเราสามารถจำลองเดโมสกอร์ของพวกคีย์บอร์ดกีตาร์ซินอะไรพวกนี้ได้ครับกับเพลงต่อมาฮะเพราะเธอหรือเปล่าครับการวางคอร์ดเป็นเพลงคลาสสิกเลยเป๊ะเลยก็ทำให้อยากให้มันเพราะแล้วเพราะจริงๆไงมันก็อยากให้มันฮิตเนี่ยคือเพลงเพราะเธอหรือเปล่าเพลงที่แบบว่าลองทำให้มันถูกตลาดอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพลงเดียวอินโนเซนต์แล้วนะครับที่ทำและคิดแบบนี้เพลงพูดง่ายเพลงเดลเพลงสุดท้ายก็ได้อย่างเงี้ยก็คือว่าถ้ามีชุดต่อไปก็อาจจะทำได้โดนตลาดมากกว่านี้แต่พี่ก็มาทำซิกามิซะแล้วหมายว่าก็เอามาเป็นผลพลอยได้ของศิลปินซิกามิ5893375เพลงนี้แบบว่าคอร์ด4321เพลงคือขอดแบบว่าวางยอดฮิตเลยอันนี้มาจากพี่กสันเลยพี่กสันเขาเป็นคนแต่งเพลงนี้แล้วก็เอามาให้พี่ฟังที่บ้านพี่ก็ช่วยกันเรียบเรียงอ่ะช่วยกันทำซีเควนเซอร์ทำเสร็จที่บ้านเลยเขาก็ทำเบสิกแท็กมาก่อนแล้วพี่ก็มาช่วยคิดไลเบสไลกีตาร์อะไรตรงเจอกันไปแล้วก็ไปอัดเสียงแล้วรู้มาว่าเด็กๆหลังๆเด็กก็ชอบกันเขาคิดเป็นซีนิป๊อปเหมือนกันเพลงใช่เพลงนี้มันคือแบบว่าผมว่ามันเป็นเหมือนคือผมเวลาผมฟังผมจะนึกว่าเพลง2เพลงนี้5893375เวลาผมฟังนะครับกับอีกเพลงก็คือลองคิดดูเนี่ยผมว่าเป็นต้นแบบเพลงอินดี้เมืองไทยมาพร้อมกันเลยฮะมาที่ห้องนอนพี่ที่บ้านเนี่ยแหละมาทำเดโมกันแต่ยังจำบรรยากาศได้เลยก็เนี่ยก็ถ้าใครฟังจะได้มันเป็นเพลงที่มาด้วยการเล่นแบบซีเควนเซอร์แล้วพี่ก็เต้แค่เปิดซีเควนเซอร์มาเพลงป๊อปดีๆของแบบว่าคือต้นแบบอินดี้เลยฮะอันเนี้ยทางคอร์ดซาวด์เซอร์นะครับต่อมาเนี่ยพี่ก็คือบอกแล้วครับเพลงเนี้ยเป็นยุคหนึ่งผมเห็นทุกคนเอาไปประกวดแบบนี้แล้วลูกเด็กเลยตอนที่พี่ใช้มันเหมือนเป็นเสียงฮาร์โมนิกแต่ว่ามันดันมีฮาร์โมนิกซ้อนเหมือนทำดึก 2-3 ลายทุกอย่างอ่ะพี่บอกแล้วเนี่ยพี่ก็เอามาเล่นบ่อยนะมันจะเป็นรูปแบบว่าเหมือนรูปที่สบักปิกนึงลูกลิฟอะไรนะฮะแต่ว่ามันจะมีอ๋อซ้อนพี่ไม่ออกที่ออกแล้วที่ออกแล้วแต่รูปนั้นยากมันเป็นทีมันก็คือโกงๆหน่อยๆอ่ะทีมันคือเล่นสโลว์ไปก่อนแล้วพี่ก็เล่นฮาร์โมนิกอย่างเดียว
ทับลงไปโอเคซึ่งเล่นสดไม่ได้หรอกอืมันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้มันคือนี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เนี่ยแล้วพี่อย่างเงี้ยโอเคเนี่ยทับไปอยู่แท็กนึงมันก็เลยมีเสียงแบบแค่อย่างเงี้ยอะไรมันจะระเล่นแล้วก็มีอีกส่วนเล่นไปเรื่อยๆเงี้ยซึ่งมันเล่นเราเล่นจริงเล่นยังไม่ได้เนี่ยเล่นไม่ได้หรอกเป็นเทคนิคการอัดเสียงไม่ได้เวลาตอนเวลาใครก็ไปก่ายว่ามันคืออะไรก็ถ้าไม่ได้พูดถึงพี่กันมันลืมไปแล้วลืมไปแล้วแต่พอพูดถึงเราจำได้เราใช้อย่างนี้เองเลยเรารับไปในอัลบั้มชุดนี้อุปกรณ์ที่พี่ใช้นี่เปลี่ยนไปไหมครับน่าจะเปลี่ยนเยอะมากแน่นอนมีคลิปสั่นแน่นอนครับเอฟเฟกต์เนี่ยชุดนี้จะรูล่าสุดแล้วของพี่คือพี่มีล็อกแมนที่เป็นฮาร์ฟแบ็กอยู่ฮาร์ฟแบ็กล็อกแมนแล้วมีอีคิวอีกตัวหนึ่งก็ล็อกแมนเขาแยกเป็นชิ้นๆแล้วจะมีตัวไดรฟ์ตัวอะไรเงี้ยแล้วก็มีตัวเต็มแหละแล้วพี่จะมี GP 16อยู่ตัวโรแลนด์เขาออกเป็นมัลติตัวแรกมาเลยเป็นแบ็กเนี่ยตัวแรกเป็น GP 8แล้วก็รุ่นต่อมาเป็น GP 16ก็จะดูหลาขึ้นไปตามมาเนี่ยพี่ก็เล่นแต่ GP 8แล้วตอนหลังก็เปลี่ยนเป็น GP 16ตอนช่วงนี้ใช้เนี่ยเป็น GP 16เป็นฟูดฟูแรก 1U อ่ะแล้วก็จะเป็นล็อกแมนอยู่ข้างบนเอาเทปติดไว้คือไม่มีขันเท่าไหร่เลยเอาเทปติดไว้แล้วก็วางไว้เงี้ยแล้วก็เวลาลิงก์ก็ไปวางไม่ได้อะไรเงี้ยชุดนี้จบแล้วอลังการด้วยคือเป็นชุดที่เราเล่นคอนเสิร์ตแล้วเราโปรแกรมเสียงไม่ได้เสียงก็จะเหมือนซ้อมกับไลฟ์เหมือนกันคือไม่ลุยเละเหมือนสมัยอยู่หอแล้วนะครับจากเพลงทั้งหมดเนี่ยของเฉพาะอินโนเซนต์ก่อนนะครับพี่อยากให้น้องๆเข้าไปศึกษาเพลงไหนของพี่มากที่สุดเพลงที่พี่พาวลี่พรีเซนต์เนี่ยที่เป็นเพลงเนี่ยชอบความชอบก่อนพี่ชอบเพลงสำนึกมากพี่ระสันก็ชอบเพลงสำนึกมากเพราะอะไรเพราะว่าถ้าให้พี่ให้คะแนนความกล้าคิดกล้าทำนะทั้งเนื้อทั้งดนตรีพี่ให้เพลงนี้เพลง Innocent เนี่ยเพลงอื่นมันมีความจุดมีเป้าจุดประสงค์มีสถานการณ์แต่เพลงสำนึกอ่ะมันเพลงที่เกี่ยวอาร์ตเลยนะพี่บอกพี่สันให้พี่สันเราทำเพลงนี้กันอ่ะพอดีเราไปรับรู้เรื่องราวนี้มาเราเคยเห็นเพราะแม่ลูกเขาทะเลาะกันตั้งแต่เด็กๆเราเคยเห็นอยู่ในภาพแวดล้อมเนี่ยเราก็บอกพี่สันเอาเรื่องนี้มาแต่งเพลงกันไหมพี่สันก็เอาได้เลยเพลงนี้เราเขียนนี้เลยเอาเรื่องนี้เลยแล้วดนตรีพอดีเราทำมาเป็นแบบออกแนวหมวนๆเป็นโปรเกรสซีฟร็อกเนี่ยพี่สันก็เอาด้วยแต่งแล้วก็ไปจนจบมือกองนี่ตีแทบตายเลยว่ายังฟังในมาสเตอร์ส่วนยังมีลุ้นๆอยู่เลยแต่เราก็ทำไปคือว่าเพลงนี้มันเพลงที่แบบว่าโครงสร้างที่ก็รู้สึกภูมิใจนะมันมีถ้ามาพูดมันเป็น E minor ร็อก E minor ก็จริงอ่ะแต่มันมีพวกเทนชันอะไรเติมนะแล้วมันมีท่อนนึงที่พี่อินสไปร์มาจากดนตรีแบบพวกโพลิสกับวงรัสเนี่ยที่มันจะใช้ท่อนนี้ที่พี่รู้สึกตอนที่เราทำแล้วเราอย่างเงี้ยแล้วท่อนหนึ่งพี่ทำเงี้ยจะเป็นขอแบบนี่เราทำเงี้ยอะไรเงี้ยมันเป็นคอร์ดที่ยากอ่ะก็เป็นโอเพนคอร์ดใช่พี่เจอได้ยินคอร์ดอย่างเงี้ยจากเพลงที่พวกจะวงโปลิสก็จะใช้บ่อยคอร์ดอย่างเงี้ยพวกไอ้พวกเวนยูเทสคอร์ดอินดี้ซัมเมอร์ใช่พวกแต่พอดีมีพวกคอร์ดทางเนี้ยพี่เจอไอ้อันเนี้ยเรามาใช้เราไม่ต้องใช้ก็ได้อ่ะถูกไหมแต่เราเอามาใช้อันนี้มันเรามองย้อนกลับไปแล้วพบว่าอันจริงพี่ว่าถ้าพี่ทำงานอยู่ในอินดัสทรีเนี่ยพี่ว่าพี่ไม่ได้ทำนะพี่ว่าไม่ใครก็ใครอ่ะต้องบอกว่าขอให้ขออย่าใช้เลยพี่เชื่ออย่างนั้นเลยเชื่ออย่างนั้นเลยนะกลับต่อมาเพลงไหนที่พี่ต้องแก้แล้วก็อีกจนกว่าพี่จะลงตัวทั้งหมดนะของอินโดเซนต์เนี่ยครับพี่ว่าเพลงสักวันกับเพลงขึ้นใจทั้งสองเพลงเนี่ยพี่ว่าเพลงขึ้นใจพี่ว่าเพลงขึ้นใจเพราะว่าพี่รู้สึกว่าสักวันเนี่ยมันโฟล์เวลาพี่ทำอ่ะโฟล์แต่ว่าเรานึกออกไปเรื่อยมันเยอะหน่อยจริงแต่มันนึกออกมันไหลมาถึงตอนจบมันจะเปลี่ยนโมทีฟเรื่อยแต่เพลงขึ้นใจพี่มีความรู้สึกว่าพี่มองกับพี่รู้สึกว่าโอ้โหกระจกใช่ไหมกว่าจะแบบว่าเอาคอร์ดเรายังต้องยอมเชนมาเป็นแบบว่าเพลงมันคอร์ดง่ายๆเดี๋ยวต้องมาเป็น C minor เปลี่ยนมาเพื่อจะวกกลับมาท่อนฮุกอะไรเงี้ยโครงสร้างมันเป็นโครงสร้างที่มันล็อกตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่งอ่ะถ้าคนชอบแต่งเพลงแล้วใช้คอร์ดโมดูเลตไปเรื่อยๆเนี่ยจะรู้เลยว่ามันเหมือนเราผจญภัยอ่ะใช่เราผจญภัยแล้วเราจะไปรอดไหมใช่ไหมเพราะว่านี่เราเขียนเพลงป๊อปเราต้องรู้เลยว่าอยู่พาไปหา NUNI แบบ yes ไม่ได้นะอย่างงั้นมันไปได้สุดแต่ว่าอันนี้อยู่ต้องกลับมาที่ผู้ฟังเงี้ยฉะนั้นคือกว่าจะวนกลับมาคิดว่ากว่าจะกลับมาหาแต่อีกทีอ่ะอย่างเงี้ยพี่ต้องวนน่ะเหมือนขับรถอ้อมวนวงเวียนไปเรื่อยนู่นนี่นั่นเงี้ยนั่นพี่ให้เพลงนี้แหละที่ว่าสับสนซับซ้อนนะฮะถ้าในแง่นักต่างเพลงครับพี่ต่างเพลงมันเยอะแยะมากมายครับเพลงไหนในโลกนี้ครับที่พี่คิดว่าต่างได้ยังไงครับ
ทั้งโหมันเพอร์เฟกต์มากเลยในโลกในโลกนี้เลยฮะในโลกใช่ไหมที่สามารถโหว้าวเลยสำหรับพี่เนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยเพราะว่าช่วง 4-5 ปีหลังเนี่ยพี่จะค่อนข้างแบบว่าก็เข้าวัยผู้ใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆแล้วพี่ก็จะค่อนข้างแบบให้ความสำคัญกับการโอเพ่นรับพวกนักแต่งเพลงระดับโลกอะที่เราอาจจะเคยรู้จักพี่เพิร์ลเนี่ยยิ่งช่วงโควิดเนี่ยเรามีเวลาเยอะพี่ก็ฟังเพลงเยอะมากโดยเฉพาะเพลงยุค60เข้า70เนี่ยตอนเด็กๆพี่จะไม่ค่อยฟังไม่ฟังอะไรดีกว่าไม่ฟังบิทเทิลส์รู้สึกว่ามันเพลงที่เก่าไปมันไม่จี๊ดมันไม่อยู่ไอฮีฟมันไม่อะไรเงี้ยพี่ก็จะฟังพอลแมคคาร์ทนีย์รู้สึกว่าแบล็คออนเดอะรันเนี่ยมันเจ๋งโดยที่ไม่ได้สนใจเข้าไปบิทเทิลส์แตกวงมาไงชอบพอลแมคคาร์ทนีย์แล้วเพิ่งมาฟังบิทเทิลส์ก็ตอนยุคอินโนเซนต์สิบนาฬิกาชอบฟังบิทเทิลส์แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยพี่จะฟังกลับไปฟังหมดเลยวง The Beach Boy เนี่ย Brian Wilson อันเนี้ยเราก็ชอบไปดูหนังเขาแล้วก็ดำดิ่งลงไปวง The Four Seasons ที่เขามีละครบอร์ดเวย์เรื่องอะไรเจอร์ซีย์บอยอย่างเงี้ยพี่ชอบตัวบอร์ดเวย์พี่ก็ไปดูหนังเขาแล้วพี่ก็ดำดิ่งไปชอบเวลาดำดิ่งเนี่ยเราจะตามฟังประวัติวงเขาเลยดูหนังเขาแล้วดูประวัติเขาแต่งเพลงยังไงทีเนี้ยเรากลายเป็นสาวกไปโดยไม่รู้ตัวแต่วงเขาจะมีเพลงที่แบบเป็นสุดยอดของมันมาสเตอร์พีซพอไม่แค่นี้ก็มีตั้งแต่เด็กมาเนี่ยพี่ก็เป็นอย่างนี้มาตลอดอ่ะเราก็จะมีเนี่ยถ้าเดี๋ยวถามพี่จะต้องตอบสัก50เพลงเนี่ยแต่จริงๆอ่ะตอนที่เรารู้จักมาเพลงนั้นเพลงนี้วงบิ๊กบอยวงเพลงเก่าของบิ๊กเซอร์อะไรก็ได้พี่ยกให้เพลงนี้เลยอ่ะก็ All You Know ของ The Beach Boy เพราะว่ามันมีโครงสร้างที่ไม่น่าเป็นไปได้โอเคไม่น่าเป็นไปได้แล้วก็มันทั้งง่ายและทั้งยากถูกไหมแล้วก็ยิ่งไปรู้ที่มาของเขาเนี่ยเราไปแกะเพลงเล่นเนี่ยคือเพลงส่วนมากเนี่ยนะมันจะยากก็ยากๆไปเลยมันจะง่ายไปเลยแต่เพลงก็ All You Know เนี่ยมันมีส่วนผสมที่แบบมุดคอร์ดโพสชั่นที่เขาใช้อ่ะสมมติเขามันเป็นแบบว่าขึ้นมาง่ายๆเนี่ยอ๋อคืออันนี้เราก็โอ้ยมันขอดอะไรเนี่ยคือมันมีขอดแทนขอดอะไรใช่ซึ่งเขาใช้ขอดแทนเป็นขอดธรรมดานะหมายว่ามันไม่ธรรมดาแล้วพี่คือการที่แบบจะส่งเนี้ยทั้งเนี้ยแล้วดูแต่ละขอดเนี่ยแค่เนี้ยพอเราไปแกะแล้วโอ้เราฟังมันตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยเราไม่แกะเราไม่รู้นะแต่เรารู้แต่ว่ามันขอดอะไรไม่รู้แต่ว่ามันฟังไปอย่างเงี้ยแต่พอเราแกะแล้วเราไปรู้ทีหลังว่าเขาไม่ได้ใช้ทฤษฎีอะไรเลยนะตัวแบร์วินสันที่เป็นคนแต่งเป็นนักเปียโนแล้วเป็นมือเบสเขาเป็นนักแต่งเพลงที่ใช้แบบว่าเขาบอกเขาได้ยินทำนองพวกนี้ดนตรีเนี้ยแล้วเขาพยายามจะบอกให้คนอื่นเล่นตามที่เขาได้ยินแล้ววงบิชบอยเป็นอย่างเงี้ยตัวแบร์วินสันที่เขาห้องอัดไปแล้วก็ไปสั่งดนตรีห้องอัดนะให้เล่นเพลงที่เขาเล่นอย่างเงี้ยจ้างอ่ะไม่ได้สั่งจ้างจ้างคนอื่นเก่งมาเล่นเนี่ยอันนี้เป็นประวัติที่เขาเล่าต่อมานะแล้วโฟกัสมาที่เพลงก็อลิโนสเนี่ยซีฟี่ก็มองว่าแค่ท่อนเอเนี่ยมันก็มหัศจรรย์แล้วนะแล้วมีท่อนโซโล่ที่แบบว่ามีไปตัดอะไรสิเป็นคลาสสิกอ่ะถ้าใครฟังจะรู้ท่อนโซโล่เนี่ยเป็นท่อนที่แบบว่าไม่น่าจะเพลงป๊อปได้อ่ะใช่ไหมอย่างเงี้ยใช่แต่กลายมาเป็นเพลงที่คลาสเอของเขาเลยอ่ะคือกลายเป็นเพลงที่แม้แต่ผมไม่แค่นี้ก็บอกว่าเพลงนี้คือเพลงที่เขาชอบที่สุดมันแปลกเลยว่าที่มาคือมันไม่ได้มีทฤษฎีอะไรรองรับอะไรเลยสิ่งที่เขาได้ยินที่เขาใช่สิ่งที่ได้ยินแล้วก็พอเราไปแกะที่ยิ่งทึ่งไงเพราะมันคล้ายๆกับที่เขาว่านั่นแหละครับแต่จริงๆอ่ะพี่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกเพราะว่าพอไปดูประวัติเนี่ยตัวเขาเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบร้องพวกเพียงแค่เป็นล่าแบบแจ๊สมากกว่าฮาร์โมนี The Four Freshmen อะไรเงี้ยคือวงวิสบอยเขาจะเป็นวงที่ร้องเพลงประสานเสียงนะพี่น้องอ่ะ The Four Freshmen ซึ่งยากมากคุณเพลงนี่เขาร้องเพลงอะไรพี่เคยไปฟังโอ้โหมันไม่ง่ายคือบอกว่าจะใช้ร้องกันแบบดูดีสายพี่น้องมันก็ใช่อ่ะแต่ว่าที่ประฟอร์มของมันกลายเป็นเขามีสกิลของการเล่นดนตรีซับซ้อนอยู่แต่เขาอาจจะไม่ได้เรียกอันนี้ว่าอะไรเพลงก็ All You Know เนี่ยมันคือสมบัติล้ำค่าของนักแต่งเพลงเนี่ยยืนยันด้วยฟอร์มแมคคันนี่เลยนะพี่ขอเข้าพวกเลยคนทีนี้อัปเดตอุปกรณ์ของพี่นะครับล่าสุดเนี่ยคือก่อนที่อย่างที่เรารู้กันพี่วอมจะกลับมามีคอนเสิร์ต40ปีของดีโนเซนซึ่งตอนนี้บัตรสวอมหมดแล้วนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายที่ใครพลาดก็ทีนี้กีตาร์ไทยก็เลยอยากจะถามพี่วอมว่าอุปกรณ์ปัจจุบันนะครับพี่วอมทำอะไรกับมันบ้างผมเห็นจากตัวเนี้ยคือเซนเดอร์โรแลนด์ตัวเนี้ยฮะจำของพี่เลยผมเห็นทุกครั้งเลยครับแต่เที่ยวนี้มีอะไรตัวนี้พี่เริ่มใช้มาตั้งแต่ประมาณปี2013ครับตอนนั้นเฟนเดอร์เนี่ยเขาจะทำ
โมเดลร่วมกับโลแลนด์ใช่จะเป็นเฟนเดอร์เป็นซิมูเลตเฟนเดอร์เลยข้างในก็จะมีวงจรซิมูเลตโดยโลแลนด์นะครับกีตาร์เฟนเดอร์แล้วก็จะปรับเสียงเป็นได้กีตาร์ท็อปพีทเนี่ยนะพี่ก็ใช้มาตลอดแล้วแต่ตอนหลังนี่พี่ไปชอบนี่ไงที่ใส่หัวเคฟซีบัคเก็ตเฮดเนี่ยเราก็ดูข้างในเขาจะมีปุ่มคีย์สวิสเนี่ยเราก็โหอยากมีบ้างหาซื้อไม่ได้เราก็เลยหัดทำเองนี่คือพี่หัดทำเองหัดทั้งหมดเริ่มต้นยังไงครับในการหัดเพลงคือปุ่มเนี้ยที่มันเติมมาเนี่ยทีแรกมันไม่มีนะมันเป็นแค่นี้อันนี้ก็เป็นแบบว่าเอฟเฟกต์กีตาร์นะเนี่ยก็เป็นแค่นี้เท่านี้นี่ปุ่มนี้เติมมาก็คือกดดับแหละกดดับปล่อยติดบางทีเอ็กซ์สวิชมันมีกดติดปล่อยดับกดดับปล่อยติดเอ็กซ์สวิชแบบบัคเก็ตเฮดที่ไปอ่านมันก็ต้องกดแล้วดับปล่อยแล้วติดซึ่งเวลาเราเล่นเนี่ยมันจะขัดปกติเราจะต้องแบบกดแล้วติดเพื่อให้มันตัด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 ใช่ไหมมันต้องกลับกันกลายเป็นตัด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 เนี่ยมันคือการฝึกลิขิตอย่างนึงใช่ในพี่ก็รู้สึกว่าโอ้โหมันจะเป็นเล่นอย่างนี้แล้วเวลาเขาเล่นส่วนได้เลยฮะพี่ก็เลยหัดทำเองเพราะเราไม่มีเล่นมันก็เริ่มมาจากไอ้สวิชที่สั่นนั่นแหละแต่นั่นมันไม่ใช่แบบว่าแค่เทสอันนั้นมันคอนโทรลยากใช่ไหมเดี๋ยวสวิชพังด้วยแค่นี้พี่ก็เลยหัดทำคีย์สวิชเริ่มจากไปดูไปเปิดใน YouTube วงจรมีน้องคนนึงก็เป็นมีกีตาร์ด้วยแล้วเขาก็เป็นช่างๆหน่อยอ่ะเขาเนี่ยทำคีย์สวิชนะครับพี่ก็ดูตามเขาเขาเชื่อมแล้วก็ต่อจัมป์คอมไปเลยคอมอัพพุตเราเอ๊ะมันไม่พังเอามันไม่พังก็ใช้ได้นะเราก็ลองก็เริ่มจากกีตาร์ตัวที่ไม่ค่อยเสียดายก่อนแล้วมันจะมาติดสวิชแล้วอาจจะเป็นว่าสวิชมันไม่ค่อยดีอ่ะมันก็ใช้ได้แต่มันก็กดมันก็พังสวิชแบบซื้อแถวนี้ฮะก็เลยฝากเพื่อนซื้อสวิชจากอเมริกาพี่ก็เริ่มอยากได้ของดีๆแล้วตัวนึงก็หลายร้อยนะแต่ก็โอเคก็ลงค่าส่งเลยก็แพงเหมือนกันนะแต่ว่าก็ลองสั่งมาตัวสองตัวก่อนปรากฏว่าใช้ดีนี่ก็เลยฝากเพื่อนซื้อมาเป็น10ตัวเลยแต่แล้วพี่ก็เริ่มคล่องแล้วงั้นแสดงว่าในอินดีโนเซนต์และคอนเสิร์ตล่าสุดเนี่ยต้องได้ยินเสียงจุดสวิตช์แน่นอนใช่ไหมมีมันก็เป็นเสียงแค่กดติ๊กเนี่ยพี่ก็แล้วบางทีก็จะแบบอย่างเงี้ยนะถ้าเล่นยิ้มก็แล้วถ้าเราคิดสวิตช์ก็เมื่อก็พอดีก็บางทีเขาเล่นแบบว่าตอนนี้ก็การเป็นสายเมทัลไปเลยตอนนี้เวลาพี่เล่นพี่ก็แทนที่เราจะจบไปแล้วเนี่ยพี่จะเล่นพอเล่นเงี้ยเขาพูดเขาจะมองหน้าแล้วเองสามมันก็โอ้โหเวลาที่เราฟังบัคเก็ตเฮดเขาเล่นเนี่ยมันก็เกิดผลเหมือนกันแหละมันจะผลจะไอ้กีตาร์ดับเลยอะไรเงี้ยหรือว่าจะดับทำไมมาไปริทึมอะไรเงี้ยพี่ว่ามันเป็นของเล่นที่สนุกดีพี่ชอบส่วนตัวเราก็เลยไปติดทุกตัวเลยตอนนี้ก็กลายมากีตาร์ทุกตัวใช่คือสวิตช์หมดเลยก็เกือบทุกตัวไม่ขนาดทุกตัวแต่ว่าหลายตัวเลย Les Paul Peter Frampton พี่ก็เจาะยอมก็จะมี Les Paul 3พี่อาร์พี่จะมีคีย์สวิตช์สีดำอยู่ตัวนึงติด ESG ตัวพี่ติด2คีย์สวิตช์เลยติดไป2ตัวเลยเพราะว่าอันเดียวเวลาจะเล่นเนี่ยมันยังเร็วไม่ทันก็อ๋อถ้าเป็นอย่างนี้ใช่พี่ก็เงี้ยดูสองนี้มันก็จะรัวได้แต่ด้วยความสนเนี่ยครับด้วยความสนแล้วพี่รู้สึกว่าเออมันก็เดเวลลอปมาจากน้องคนนั้นที่เขาต้องตั้งกิ้วอ่ะที่เขาเป็นช่างกึ่งเล่นกีตาร์ใน YouTube เนี่ยเราก็ดูไอ้ถ่ายนี่แหละคือทั่วนี้โลกโซเชียลมันสอนทุกๆอย่างทีนี้ในคอนเสิร์ตทุกคอนเสิร์ตของพี่เลยครับยิ่งโดยเฉพาะ Innocent เนี่ยหรือว่าหลายๆงานเนี่ยผมจะเห็นพี่มีมือกีตาร์2ท่านก็คืออยู่พี่จ๊ะกับพี่เต้ยครับอินคาทำไมพี่เลือก2ท่านนี้เริ่มต้นก็มาจากความคุ้นเคยแหละต้นแต่ว่าก่อนที่จะเล่นด้วยกันนะแต่ว่าพอเล่นด้วยกันแล้วมันก็เป็นความเข้าขาจริงๆคุณเต้ยเนี่ยเขาจะเป็นมือกีตาร์วงอินคาวงน้องๆกันอยู่แล้วพี่เคยโปรดิวซ์วงเขาอยู่แล้วก็คุ้นกันอยู่แล้วก็นับถือกันอยู่แต่ว่าไม่ได้เล่นด้วยกันจริงๆครับพี่อ่ะเล่นกีตาร์ในห้องอัดให้แล้วเต้ยเข้ามาเทคไลน์ไปเล่นในช่วงใช่แต่พอได้อินโนเซนต์14ปีที่แล้วมีเรื่องนี้แล้วก็พอดีเต้ยก็รู้จักกับทีมงานก็เลยชวนกันมาเล่นพอเล่นปั๊บพี่รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เล่นกีตาร์แบบว่าแม่นยำแน่นอนมีหลักการความรู้แน่นอะไรเงี้ยครบเครื่องใช่และที่สำคัญนะเวลาเขาเล่นเพลงอินโนเซนต์เนี่ยเขาเล่นเหมือนในวงอินโนเซนต์เลยเขาเล่นเหมือนเขาอยู่ในวงอ่ะซึ่งพี่ก็โอ้ดีจังเลยมันเราเองอะไรยังเล่นไม่ครบขนาดเขาเลยนะเราจะการมีคนนี้เข้ามาช่วยเล่นเนี่ยเราเบาแรงมากโดยเฉพาะงานโชว์ที่เราต้องร้องด้วยอะไรเล่นด้วยในเวลาที่แต่เต้ยเนี่ยเขาเล่นงานนั้นแล้วก็ไม่ได้เล่นในแข่งเขามีวงเดอะพาเลสแต่เขาเล่นอย่างเงี้ยพอมาเล่นงานนี้เราก็นึกถึงคนที่เล่นอย่างพี่อยู่ตลอดเป็นจักรนี่ก็จะเป็นแบบว่าจักรชวินเนี่ยนะก็จะเป็นแบบน้องๆในบริษัทที่ทำงานด้วยกันแล้วก็เขาก็ยินดีเล่นต้องบอกก่อนคนที่มาเล่นกีตาร์ให้พี่เนี่ยส่วนมากจะต้องยอมเล่นคอร์ด
ราะว่าพี่ชอบเล่นโซโล่ใช่ไหมแล้วคนเล่นกีตาร์พี่เขาจะแบบว่ายืนหาวอ่ะเขาจะบอกว่ารอแล้วเวลาจะขำเงินจ้างนี่บอกว่าเวลาเล่นที่พี่ทำงานอะไรก็ตามพอพี่จ้างไปโซโล่เขาจะดีใจมากนะหายง่วงนะพี่จะมองน้องๆคนนี้ว่าเขาน่ารักคือเขามายอมมาเล่นสปอร์ตให้เราอ่ะทั้งที่เขาเป็นมือโซโล่ที่เก่งนะทุกคนแต่ผมรู้สึกว่าทั้งสองท่านเนี่ยคือครบเครื่องทุกอย่างเลยใช่ครับทีนี้อัปเดตนะครับอัลบั้มล่าสุดหรือว่าศิลปินที่พี่ผมติดตามฟังล่าสุดเนี่ยนะถ้าไม่ได้เน้นสายกีตาร์นะอะไรก็ได้สายกีตาร์แต่พี่เล่าอย่างนี้สายกีตาร์เนี่ยทุกวันนี้พี่ไม่ได้วางตัวเป็นกีตาร์ฮีโร่อะไรพี่จะยังวางตัวเป็นคนทำเพลงอะไรนั่นเวลาเราฟังเนี่ยเหมือนที่เราบอกว่าเราชอบเพลง The Beach Boy ซึ่งไม่มีกีตาร์เลยตัวนี้พี่ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เวลาเราเล่นกีตาร์เนี่ยเช่น Fully Innocent เราก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดเพราะมันมีไลน์ต้องเล่นเนี่ยก็บูบาทกีตาร์ฮีโร่พี่ก็ถือว่าเหมือนเราทำไปแล้วเรามีบทบาทหนึ่งที่แฟนเพลงเขารู้จักแล้วแต่ว่าเวลาที่เราดำเนินไปเนี่ยเราก็พยายามฟังเรื่องใหม่ๆอ่ะแต่ว่าวงใหม่ๆเนี่ยอยู่นี้วิดีโอมันเปลี่ยนไปอืมทีนี้เราพี่กลับไม่ได้ฟังพวกท็อป40บิลบอร์ดเลยแล้วครับเพราะว่ามันง่ายเกินมันหาง่ายเกินไปมันอยู่ในโทรศัพท์อ่ะแล้วเราไม่ต้องฟังวิทยุเลยเราแค่กดท็อป40อย่างเงี้ยมันก็มาให้ฟังจนเรารำคาญอ่ะเยอะจนเราฟังไม่ไหวอ่ะมันพี่รู้สึกว่าอันนี้เราค่อยๆเลือกฟังดีกว่าเราไม่จำเป็นต้องไปตามฟังทั้งหมดพี่เป็นคนอยู่ใน Facebook ใน YouTube ในพวกอย่างเงี้ยพี่ก็จะกลายเป็นคนในchannel music youtube ทั้งหมดอ่ะโอเคนั่นคือโลกทั้งใบมันเป็น youtube หมดเลยครับวงใหม่ๆนี่พี่ก็รับจาก channel แบบพวกเนี้ย KXP อย่างเงี้ยโอเคครับหรือไม่ก็อะไรนะไอ้ Tiny Desk Concert อะไรพวกอย่างเงี้ยเนี่ยจะเจอวงแปลกๆใช่แล้วพี่ก็จะพบวงดีๆจากเนี้ยที่วงดีคือวงดีทุกวงเลยนะแต่หมายถึงว่าวงที่พี่ชอบอะล่าสุดที่จะชอบวง Dry Cleaningแต่คลินิกก็มาแปลกมากเลยก็จะเป็นวงที่มือกีตาร์ก็จะแบบเนื้อแต่3ชิ้นมือเบสหน้าตาเหมือนมือกีตาร์วงดินเทเตอร์แต่เล่นเบสล็อกแล้วหัวผมยาวสดสบายแล้วเขาก็นักร้องก็เป็นผู้หญิงแล้วก็ร้องเพลงแบบพูดไม่ร้องเป็นทำนองมือกลองก็เป็นเหมือนแบบว่าเด็กมหาลัยเล่นแล้วก็เล่นแล้วก็ดูปั๊บพี่โอ้โหนี่มันมีเสน่ห์นะมีเพลงนึงอะอะไรเมแกนเมแกนใช่ไหมเมจิกออฟเมแกนแล้วก็เล่นกีตาร์เงี้ยเขาเล่นไปเรื่อยๆไงอะไรที่ไงแล้วเขาเล่นแล้วเพลงเนี้ยมันกลายเป็นดูดแล้วก็ไปหาวงนี้เลยหลังนั้นพี่ก็กลายเป็นแฟนเพลงวงนี้โอเคครับแล้วก็ไม่ค่อยมีใครรู้จักอะแต่พี่เห็นเมื่อปีที่แล้วเขาก็มาเล่นคอนเสิร์ตที่บ้านเราเนี่ยคอนเสิร์ตอะไรสักอย่างที่อินดี้อินดี้นี่แหละเห็นแล้วก็เห็นชื่อวงนี้เขามาเล่นบอกลูกชายเออวงนี้มาเล่นด้วยไม่รู้เลยมันจะไปดูอะไรเงี้ยทั้งที่วัยเราไม่ใช่แล้วแต่ชอบเนี่ยเราก็จะรู้จักวงใหม่ๆอย่างเงี้ยทีนี้คำถามสุดท้ายนะครับพี่ในฐานะที่พี่เป็นคนที่สร้างอะไรให้วงการดนตรีเมืองไทยแบบมหาศาลมากเลยครับอะไรคือสิ่งสำคัญนะที่มือกีตาร์ควรใส่ใจแต่กลับมองข้ามไปถือว่าเป็นคำแนะนำแล้วกันแนะนำบางทีที่พี่ใช้กับตัวเองแล้วรู้สึกว่าคือพี่มองว่าการมือกีตาร์เนี่ยมันเป็นประตูบานแรกเท่านั้นของการเป็นนักดนตรีพี่ว่ามันไม่มีหรอกครับมือกีตาร์อย่างเดียวอะเพราะอะไรครับเพราะว่าพี่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยอย่างพี่ที่เป็นคนธรรมดาเราเข้ามามีชีวิตเป็นนักดนตรีด้วยการเล่นกีตาร์ด้วยความใฝ่ฝันมีอยากจะไปยืนเป็นซีเป็นอย่างฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วใช้กีตาร์เป็นตัวพาเข้ามาแต่จริงดนตรีมันดูดเราเข้ามาแต่พอเราเข้ามาเนี่ยเราจะเผลอไปมองว่าเราเป็นมือกีตาร์แล้วเราเป็นกีตาร์ฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยกีตาร์คือ everything อะไรเงี้ยที่จริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งของดนตรีที่ดูดเราเข้ามานักดนตรีเนี่ยต่างกับคนฟังตรงที่ว่าคนฟังเขาไม่เล่นเขาฟังอย่างเดียวใช่ไหมดีเขาไปเป็นดีเจมาแล้วแต่นักดนตรีเนี่ยฟังด้วยแล้วเล่นด้วยก็เลยเป็นนักดนตรีฉะนั้นนักดนตรีไม่ควรเป็นนักฝึกเฉยๆนักฝึกหมายถึงว่าเล่นแต่สิ่งที่ฝึกจนไม่เป็นดนตรีควรจะใช้ประตูบานแรกที่เป็นดนตรีมันดึงเข้ามาเนี่ยแล้วอยู่กับมันแล้วขยายผลแต่คือพี่ใช้อันนี้กับตัวเองเนี่ยมาตลอดจนถึงทุกวันนี้นายพี่ก็แนะนำว่าการเล่นกีตาร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากถ้าเราจะขยายสมมติยกตัวอย่างนะครับการเล่นเพลงล็อกปัตทอมครับอีเมนเนอร์เนี่ยอีเมนเนอร์โดเรเนี่ยแล้วการเล่นให้เหมือนเลยแล้ววิเคราะห์ลงไปอีกว่าเขาใช้โน้ตอะไรแล้วเขาเปลี่ยนโน้ตให้เป็นอะไรแล้วเพลงนี้มันมีคอร์ดไปอื่นอีกบ้างแล้วมันเปลี่ยนเป็นอะไรอีกไหมอย่างเงี้ยคือไม่ใช่แค่เราเล่นไปเฉยๆจนเล่นเพลงนี้ได้อย่างเงี้ยเพราะว่าการที่เราเล่นเพลงนี้ได้เนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะก้าวขึ้นไปอีกได้อีกเยอะมากแค่เพลงเดียวเนี่ยกีตาร์เป็นองค์หนึ่งของดนตรีนะคือยกเว้นเพลงที่มีแต่กีตาร์นะซึ่งพี่ก็ไม่ค่อยถนัดอย่างเงี้ยเพลงที่มีกีตาร์ตัวเดียวเนี่ยส่วนมากกีตาร์มันเล่นอยู่กับแบนด์กับกลองกับเบสกับนักร้องกับเพื่อนฝูงกับคนดูอะไรเงี้ยแค่นี้นั่นคือพี่ว่ามันเป็นสิ่งที่สุดยอดมากถ้าเรา
เราสามารถแบบสนุกสนานได้กับมันอ่ะคือได้แบบกลมกลืนได้กับดนตรีทั้งหมดนะฮะโดยการแค่ใช้กีตาร์เป็นใบนำนำทางนะฮะพี่ตัวนี้พี่กิ้งเป็นอย่างนี้อยู่ครับผมขอบคุณพี่โอมากเลยครับยินดีครับยินดีครับนี่นะฮะคือบทสัมภาษณ์ทั้งหมดนะครับใครที่ยังไม่เคยฟัง Innocent หรือว่าลองฟังแล้วลองกลับไปฟังหรือคนที่เคยฟังแล้วลองกลับไปฟังสิ่งที่พี่โอมคิดไว้ทั้งหมดนะครับและรับรองได้ประโยชน์แน่นอนนะฮะเทมี่นะครับผมก็ต้องขอบคุณปราณสิงห์นะครับสำหรับสถานที่ตรงนี้นะครับแล้วก็รอชมกีตาร์ไทยนะครับว่าเทปหน้าจะไปสัมภาษณ์ใครนะครับเทปนี้ผมกับพี่โอมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ